ป็นทักษะที่คุณเนี่ยสามารถฝึกที่จะดูไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ลูกศิษย์เก่านะคะส่วนนี้เป็นทักษะที่คุณจะต้องทำเวลาฟังใครพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณยังเห็นลมหายใจได้ไหมนะคุณยังสังเกตเห็นเนี่ยความรู้สึกส่วนกายได้ไหมจะเคลื่อนโลกประคำใดก็ได้โอเคนะคะสำหรับท่านที่มาใหม่เนี่ยฟังเรื่องขันห้าต่อนี่คือแท่งชีวิตของคุณนะคะแท่งชีวิตนี้เนี่ยความรู้ทางตะวันตกเขาสอนอย่างนี้เขาคิดว่าเรามีแค่นี้เองแค่นี้เองคือ1ขันธ์เราเอาหลักการของพระพุทธเจ้าก็คือ1ขันธ์มีรูปขันธ์เท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าทางตะวันตกเขาปฏิเสธเรื่องของจิตใจเขารู้ว่ามันมีจิตใจเขายังใช้เลยคำว่า mind M-I-N-D mind เขายังมีคำว่า consciousness นะคะพวกนี้เนี่ยแต่เขาไม่สามารถที่จะทำให้มันลงตัวได้ฉะนั้นจิตใจของฝรั่งเนี่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สมองสมองคือจิตใจจิตใจคือสมองนี่คือฝรั่งคิดแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ที่จริงแล้วแท่งชีวิตนี้มี5ส่วน5ส่วนที่ท่านเรียกว่าขันธ์5ซึ่งเราได้พูด2ขันธ์ไปแล้วคือรูปขันธ์นะคะที่เราเรียกตัวกายที่หล่อๆสวยๆเนี่ยแล้วก็วิญญาณขันธ์ที่ดิฉันเรียกตัวใจแล้วดิฉันก็ได้พูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวกายตัวใจรูปขันธ์วิญญาณขันธ์ไว้แล้วยังเหลืออีก3ขันธ์นะคะฉะนั้นส่วนของจิตใจเนี่ยของมนุษย์เนี่ยนะคะตามความรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือส่วนของจิตนะคะก็คือเวทนาสัญญาสังขารหรือความคิดความจำความรู้สึกรวบลงไปแล้วก็เป็นจิตโดยมีตัวนี้เป็นใจใช่ไหมเดี๋ยวก็จะกลายเป็นทองกับเจอรี่ฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยนะแยกจิตใจเนี่ยที่ฝรั่งเอามารวมไว้ตรงนี้หมดเนี่ยท่านแยกออกเป็นเนี่ย4ขันธ์ซึ่งมันซับซ้อนกว่านะคะแต่4 5ขันธ์ตรงนี้นะคะดิฉันบอกคุณก่อนว่าการ5ขันธ์นี้เนี่ยคลุมทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างของจักรวาลข้างนอกกับจักรวาลข้างในไว้หมดเลยเดี๋ยวดิฉันจะพูดเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นความชาญฉลาดมากของมหาบุรุษท่านนี้นะคะซึ่งเป็นความรู้ที่ฝรั่งเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องแต่ตรงนี้แหละถ้าใครเข้าใจแล้วเนี่ยขันห้าแค่นี้เนี่ยครอบคลุมเนี่ยนะจากเราจนสุดขอบจักรวาลอันนี้จักรวาลข้างนอกแล้วก็จักรวาลข้างในอีกเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะคะเรื่องลึกซึ้งมากอ่ะโอเคทีนี้เราก็รู้ละความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้นะคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตัวนี้เป็นตัวจริงของเราตัวนี้เป็นตัวปลอมแล้ว2ตัวนี้จะต้องพึ่งพาอาศัยกันตัวนี้จะอยู่ลำพังก็ไม่ได้ก็เรียกว่าคนตายตัวนี้จะอยู่ลำพังก็ไม่ได้ถ้าอยู่ลำพังก็เรียกว่าผีใช่มั้ยแต่พอมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เค้าเรียกมนุษย์ใช่มั้ยนะคะเรียกมนุษย์ทีนี้เราก็ตรงนี้พูดไปแล้วทีนี้ตัวกายของเรานะคะเป็นตัวที่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกของเรานะคะเหตุการณ์เนี่ยข้างนอกที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เกี่ยวข้องกับคนไหนคนในบ้านของเราใช่ไหมตอนเช้าก็เกี่ยวข้องกับคนในบ้านของเรานะคะออกจากบ้านก็เกี่ยวข้องกับคนเดินถนนเข้าไปที่ทำงานก็เกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานนะคะทีนี้เราเอาความเหตุการณ์ที่มันดีๆออกไปก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ดีๆเนี่ยไม่ได้เป็นตัวพาให้คุณมานั่งตรงนี้สาเหตุที่คุณเนี่ยมานั่งตรงนี้เพราะว่าคุณเนี่ยนะเจอแต่เหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้คุณเนี่ยนะกลุ้มคิดมากเครียดอะไรต่ออะไรอย่างเช่นเนี่ยนะเธอไปไหนมาย่ำเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันโทรหาเธอจิกหาเธอไลน์หาเธอตั้ง353ครั้งแล้วทำไมเธอไม่ตอบฉันสักทีเธอไปมีกิ๊กใช่ไหมทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันเสร็จแล้วอ่ะฉันไม่เอาเธอก็ได้ฉันจะไปหาคนใหม่ก็ได้นี่ต้องแคร์เลยนะแล้วคุณก็อาจจะไปนั่งคนเดียวในห้องนอน
จะไปนั่งคนเดียวในสวนนั่งคนเดียวคนเดียวบนโถส้วมหลังจากที่ฉะกันใหม่ๆเนี่ยถามจริงๆคุณฉะต่อในหัวไหมต่ออู้หลายคนผู้หญิงฉะต่อเราฉะต่อทั้งนั้นในหัวโดยเฉพาะสดๆนะเดินจากกันไปก็โหยข้างในนะไม่เงียบหรอกนะมันฉะฉะกันอยู่ตรงนั้นนะเขาสาดมาทีแล้วก็สาดไปทีแล้วบางครั้งเนี่ยนะเราโกรธตัวเองทำไมฉันไม่สาดก็อย่างนั้นฉันน่าจะเอาเจ็บแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วเราก็มานั่งนะโกรธตัวเองตรงนี้นะคะลักษณะเช่นนี้นะคะที่จริงแล้วคนเราทะเลาะกับตัวเองมากกว่าทะเลาะกับคนอื่นโดยเฉพาะในบ้านขัดตาขัดหูโอ้โหนะฉันเธอแต่ถ้าฉันพูดบ้านแตกเห็นไหมถ้าฉันพูดเนี่ยบ้านแตกฉะนั้นเพื่อจะรักษาความสงบในบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคุณสามีก็เอามาใส่เราทำไมลูกก็อย่างนั้นเนี่ยฉันที่จะไม่พูดกับลูกเองเขามาพูดกับเมียลูกกับแม่ทำไมพ่อก็อย่างนี้ไม่พูดกับพ่อพูดกับแม่ผู้หญิงเราเนี่ยรักเละเลยเละต้องเป๊ะเลยทั้งสองอย่างโอ้ยมันชกซ้ายชกขวาเราใช่ไหมครั้งจะไปพูดกับพ่อกับลูกมันพูดอย่างนี้มันพูดกับลูกกับพ่อมันพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวสงครามเกิดในบ้านฉะนั้นโอ้โหคนเป็นแม่ทะเลาะแบบเอ๊ะทำไมตลอดเวลาเลยใช่ไหมคุณไปที่ทำงานน่ะหัวหน้าเขาทำอะไรอ่ะเราก็เกรงใจเขาอ่ะนะคุณกล้าไหมจะไปหืออะไรเขาใช่ไหมแล้วก็ทำไมอยู่ในหัวนี่แหละคือลักษณะของมนุษย์ลักษณะของมนุษย์ทะเลาะกับตัวเองไม่กล้าพูดออกมานะคะรายการการทะเลาะตรงนี้เนี่ยคือสาเหตุของการกระสับกระส่ายทุรนทุรายนะคะกลางคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนอนไม่หลับก็เพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยทะเลาะอยู่ในหัวของเราปัญหาของมนุษย์เนี่ยเยอะมากเนี่ยออกจะน้อยก็ถูกเขาด่าถูกอะไรนะคะปัญหาของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับคลื่นลมในมหาสมุทรเลยมันยั่วเยี้ยไปหมดเลยนะคะยั่วเยี้ยไปแล้วบางปัญหาเราสำลักเลยไม่รู้จะทำยังไงโอ้ยนะเนี่ยเหมือนกับคนตกน้ำเลยคุณลงไปนั่งใกล้คนตัวเหม็นทุกวันนะถ้าคุณต้องทำงานนั่งติดกับคนตัวเหม็นทุกวันนะคุณกลุ้มไหมนะกลุ้มนะคะไม่ต้องทำงานทุกวันอะแค่ไปนั่งรถเมล์รถอะไรไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเนาะนะกลิ่นนี่น่ากลัวนะกลิ่นนะคะหรือโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่กี่วันก่อนเนี่ยดิฉันไปนู่นโรงพยาบาลราชบุรีที่ไปคุยนะคะสอนเนี่ยคนไข้โรคมะเร็งคนที่มาฟังเนี่ยนอกจากคนไข้โรคมะเร็งแล้วก็คือมีญาติที่เป็นมะเร็งหรือพยาบาลหมอพยาบาลที่ดูแลคนเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ที่จริงปีก่อนก็ไปพูดก็คุยแบบประมาณครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งตายไปแล้วเพราะโรคมะเร็งนะคะอีกส่วนหนึ่งกำลังจะตายนะคะหมอแป๊ะนี่ให้กำลังใจเราดีนะคุณทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งถ้าคุณไม่รีบตายซะก่อนด้วยโรคอื่นนะคุณมีสิทธิ์เป็นมะเร็งว่าคุณตาย60นะด้วยโรคอะไรแต่ถ้าคุณอยู่80คุณมีสิทธิ์เป็นมะเร็งทั้งนั้นขอบคุณค่ะคือมะเร็งมันเกิดจากความแก่ตัวของเซลล์อะนะพอมันหันเหไปมันก็เป็นมะเร็งโอเคนะคะหนังสือลงมาป่ะทีมงานหนังสือมาหรือเปล่าถึงแล้วยังไข่ดาวอะไอ้ไข่ดาวหน้าปกไข่ดาวอะเราพิมพ์มา10,000 เล่มนะคะถ้าใครต้องการเอาหนังสือเล่มนี้นะคะไปแจกเป็นธรรมทานนะคุณก็ทำอยากทำบุญเท่าไหร่ทำแล้วก็เอาไปไล่แจกไหนใครมีมะเร็งใครมีมะเร็งแจกคือหนังสือธรรมะจานด่วนสำหรับคนไข้มะเร็งนะคะถ้าใครสนใจติดต่อคุณเอกลักษณ์แล้วก็เอาไปแจกได้นะคะโอเคนะคะนี่คือปัญหาของมนุษย์เรานะคะที่มียั่วเยี้ยเลยโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนะการเมืองอย่างคนไทยเรารู้อะโอ้โหช่วงที่อะไรต่ออะไรในกรุงเทพโอ้ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะพลิกเลยนะแล้วบางทีเนี่ยบ้านหนูมีตั้ง3-4เยอะคุยยังไงเว้ยไม่ต้องคุยเลยเนาะปุ๊บต้องคุยดูหน้ากันยังอยากจะเสียบเลยใช่ไหมการเมืองเนี่ยโอ้ยตัวร้ายเลยล่ะนะพออยู่กันคนละพรรคเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยยากนี่แหละคือปัญหาของเราซึ่งมีเยอะแยะยั่วเยีย
นี่อีกภาพหนึ่งนะคะที่จะช่วยเราเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาของมนุษย์ธรรมชาติของปัญหาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคุณแก้ไปอันนึงเนี่ยเอาเข็มมาแทงปั๊บสองแป๊บนะแล้วปัญหาพวกนั้นจะไม่มาอีกเลยมันไม่ใช่ลักษณะของธรรมชาติของปัญหาคือปัญหาเก่าไปปัญหาใหม่ก็ตามมาอีกใช่ไหมใช่ไหมนะคะยิ่งคุณเนี่ยนะมีลูกหลายคนนะวันนี้แก้ปัญหาลูกคนนี้พรุ่งนี้แก้ปัญหาลูกอีกคนมาเลื่อนนี้แก้ปัญหาสามีอีกมาเลื่อนนึงก็แก้ปัญหาเมียอีกนู่นก็แก้ปัญหาโอ้โหไม่จบอะไม่จบนะคะยิ่งที่ทำงานนะยิ่งคุณรับผิดชอบยิ่งสูงปัญหายิ่งไม่เคยจบเลยยั่วเยี้ยอยู่ตลอดเวลาแก้เรื่องหรืออันใหม่ก็มาอยู่ตลอดนี่คือลักษณะของธรรมชาติของปัญหาชีวิตไม่ว่าจะหลากหลายอะไรต่ออะไรยังไงแต่อยู่ในลักษณะที่ของเก่าไปของใหม่ๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นถ้าปัญหาเนี่ยนะเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาได้หมดเพราะมันไม่มีวันหมดนะตรงนี้ล่ะค่ะคุณจำเป็นต้องอาศัยความรู้ของมหาบุรุษท่านนี้นะคะคือพระบรมศาสดาของเราท่านบอกว่าเราต้องมียุทธศาสตร์ต้องมี strategy ของการแก้ปัญหาชีวิตนะคะเพราะมันดิ้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่อีหลอกขอบแขกโยเยอะไรต่ออะไรยังไงคุณต้องหักรวบนะคะรวบให้มันเนี่ยนะคะเหมือนกับลูกนี้คือเป็นลูกโป่งของปัญหาชีวิตอันเดียวแล้วก็แทงมันทีเดียวให้แตกรวบไปเลยนี่คือลักษณะของการรวบปัญหาของพระเจ้านะคะท่านบอกว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาเหล่านั้นเมื่อรวมลงไปแล้วรวบลงไปแล้วจะกลายเป็นปัญหาที่มากับภาพปัญหาที่มากับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสทีนี้เรารีวายไปดูที่รูปปัญหาที่มากับภาพภาพของแม่ค้าที่ด่าเราเพราะเราไปต่อเขาต้มละร้อยต่อเลย20นะคะด่าอีบ้าเธอไปไปไกลๆนะจะไม่ขายเธอนะปัญหาที่มากับภาพนะภาพของตลาดภาพของส้มภาพของเมฆะเนี่ยภาพของแฟนที่เคยรักปัญหาที่มากับภาพปัญหาที่มากับเสียงคืออะไรนะเสียงทะเลาะกันใช่ไหมเสียงทะเลาะกันเสียงด่ากันเสียงดังของรถเนี่ยอะไรต่ออะไรพวกนี้ปัญหาที่มากับเสียงกับกลิ่นกับรถใช่ไหมกับกลิ่นเนี่ยโอ้โหพอคุณถูกด่าครั้งนึงแล้วเนี่ยนะทีหลังเนี่ยนะคุณเดินผ่านตลาดพอได้กลิ่นนี้โอ้โหภาพของแม่ค้าที่ด่าเราตอนนั้นว่าเป็นอีบ้าเนี่ยนะพูดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเนี่ยเคยจูจ้าจีจ้าอะไรกันอะไรกันไหมนะโอ้โหกลิ่นน้ำหอมเธอฉันชอบกลิ่นน้ำเธอเชฟฉันก็ชอบนะแต่พอเกลียดกันแล้วเนี่ยนะอีก10วันผ่านไป2ปีผ่านไปเดินผ่านใครที่ใช้น้ำหอมอันนั้นน่ะโอ้ยจึ๊กขึ้นมาเลยจึ๊กขึ้นมาเลยอุ้ยกลิ่นนี้แหละวันนั้นแหละฉะกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยปัญหาที่มากับกลิ่นกับรสนะเย็นตาโฟชามหนึ่งใช่ไหมเราต้องใส่แค่นี้ถ้ามันใส่ไปน้อยหน่อยข้างในก็จึ๊กเนี่ยปัญหาที่มากับรสกับสัมผัสอันนี้รู้กันใช่ไหมฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันดีหลอกขอแขกพวกนี้รวบลงไปแล้วจะเหลือแค่นี้เองจะเหลือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะที่เราท่องกันภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ภาษาพราเขาเรียกอะไรคะอายตนะภายนอกเราต้องเดากันเลยนะคุณสังเกตไหมทำไมพระเจ้าเนี่ยให้เราต้องท่องภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วคุณรู้ไหมสองวันก่อนนะคะดิฉันสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะคำพวกนี้นะคุณรู้ไหมถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า perception นี่เป็นคำวิทยาศาสตร์อย่างมาก perception เนี่ยภาพก็คือ sight sound smell taste and texture เข้าใจไหมฉะนั้น คำพูดพวกนี้เป็นคำพูดที่วิทยาศาสตร์อย่างมากเลยอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยต้องอยู่ใกล้กับเนี่ยปากเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำไมพระเจ้าเราใช้คำวิทยาศาสตร์พวกนี้แต่พอมาเป็นภาษาพระอายตนะภายนอกโอ้ยคนละเรื่องเลยเนาะนะฟังไม่ติดเลยไม่อินเลยแต่ถ้าเราเพอร์เซปชันเนี่ย
โอ้โหมันใกล้กว่าทำไมพระเจ้าใช้คำคำนี้คำหลักนี้เพราะภาษาเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นข้อมูลของปัญหาชีวิตของเราพวกนี้เนี่ยภาษาเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงนี้เนี่ยก็คือข้อมูลของปัญหาชีวิตพวกนี้คุณรู้ไหมนี่คือข้อมูลปัญหาชีวิตรวบลงไปแล้วก็คือข้อมูลของปัญหาที่มากับภาพกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสที่ตัวกายเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ตัวกายของเราเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะเป็นตัวปลอมฉะนั้นตัวกายตัวนี้เนี่ยปัญหายังไม่เกิดนะดิฉันอธิบายอย่างเป็นสโลโมชั่นนะอธิบายช้าๆให้คุณเนี่ยเข้าใจตัวกายของเราเป็นตัวปลอมตัวกายของเราเป็นตัวถ่ายเทข้อมูลของปัญหาชีวิตเท่านั้นฉะนั้นตัวกายของเราอะจึงเปรียบเหมือนกับเป็นสะพานbridge สะพานนะคะที่ให้ข้อมูลของปัญหาชีวิตพวกนี้ถ่ายเทเข้ามาฉะนั้นตัวกายตัวนี้จึงมีสะพานที่เป็นคู่สร้างคู่สมให้ปัญหาชีวิตตรงนี้ถ่ายเทเข้ามาจึงมีสะพานอะไรคะภาพผ่านเข้ามาทางสะพานตาเสียงผ่านทางสะพานหูกลิ่นผ่านสะพานรสผ่านสะพานลิ้นสัมผัสผ่านสะพานผิวหนังก็ใช่ไหมพอมันผ่านเข้ามาแล้วนะคะทางสะพานเนี่ยนะของตาหูจมูกลิ้นผิวหนังตรงนี้นะคะนี่คือตัวกายของเรานี่คือข้อมูลของปัญหาชีวิตซึ่งคุณเห็นนะคะว่าดิฉันใช้หนูนะคะใช้หนูแทนพอมันเข้ามาแล้วนี่คือโลกของรูปพอโลกของรูปเนี่ยนะพอมันผ่านสะพานตาเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะลดสภาวะของรูปกลายเป็นนามนะคะหรือจากสสารเป็นพลังงานนะคะหรือจากรูปเป็นนามสิ่งแรกที่มันกลายมาเป็นก็คือสัญญาคือจำได้นะคะมันเป็นธาตุอีกธาตุหนึ่งมันเป็นธาตุอีกธาตุหนึ่งเหมือนกับธาตุดินธาตุน้ำอะไรต่ออะไรแต่อันนี้เป็นธาตุสัญญาธาตุนี้หน้าที่ของมันคือเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าเราไปทำอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมันเก็บข้อมูลไว้ตรงนี้นะคะคือจำได้เนี่ยเก็บข้อมูลว่าเนี่ยฉันจิกเข้าไปเนี่ยนะตั้ง300กว่าครั้งเขาไม่มาหาฉันเลยเขาไม่กลับมาโทรหาฉันเลยสงสัยเขาต้องมีไอ้นั่นนั่นคือนึกได้จำได้ว่าทะเลาะกับแฟนจำได้ว่าถูกแม่ค้าด่าจำได้ว่าหัวหน้าเรียกเราเข้าไปนั่งบอกว่าบริษัทของเรามีปัญหานะเราอาจจะต้องเอาคนออกจำได้เหตุการณ์นะคะเนี่ยจำได้ว่าพยาบาลโทรมาหาเราคุณแดงคะผลเลือดของคุณได้รับแล้วคุณหมอบอกว่าคุณต้องเข้ามาคุยกับคุณหมอจำได้พอจำได้ตัวนี้เนี่ยเก็บข้อมูลอย่างเดียวสัญญาแล้วก็อีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงคือตัวสังขารตัวสังขารตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกธาตุหนึ่งอีก element หนึ่งเป็นธาตุนะคะเป็นธาตุเป็นขันธ์แต่ธาตุนี้เนี่ยหน้าที่ของมันนะคะก็คือปรุงแต่งปั้นเสริมดิฉันก็เลยเปรียบเทียบมันเป็น master chef เป็นพ่อครัวหัวป่าที่กำลังทำยำใหญ่เลยที่กำลังเริ่มเนี่ยนะหั่นเนี่ยนะหอมกระเทียมพริกไทยผักชีตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยซีอิ๊วน้ำปลาซอยซอสอะไรตัวอะไรนะเนี่ยเตรียมที่จะใส่โดยเอาข้อมูลมันเตรียมเครื่องปรุงแต่มันต้องไปเอาข้อมูลก่อนไปดึงข้อมูลจากตัวนี้จากตัวสัญญามาใช่ไหมจากตัวสัญญามาเนี่ยนะว่าหัวหน้าเรียกเราเข้าไปนะบอกว่าบริษัทของเรามีปัญหาอาจจะต้องเอาคนออกแค่นั้นเองก็พูดแค่นั้นเองก็ยังไม่ได้บอกว่าใครแต่ตัวนี้มันเริ่มใส่ละเครื่องปรุงอุตาย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 แล้วหัวหน้าเรียกเราเข้าไปเนี่ยเขาพยายามจะบอกเราว่าฉันจะต้องเป็นคนแรกที่ไปใช่ไหมแล้วถ้าฉันเงินเดือนนึงฉันไม่มีข้าวมา50,000ฉันจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเมียมันช็อปปิ้งเก่งจะตายลูกอีก2 คนกำลังกินกำลังใช้โอ้ยมันใส่เครื่องปรุงใหญ่เลยใช่ไหมแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันจะหาเงินอะไรต่ออะไรยังไงตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมเนี่ยใส่นะหอมกระเทียมพริกไทยผักชีน้ำปลาซีอิ๊วซอยซอสใส่เข้าไปคือตัวนี้
นี่เป็นฟังก์ชันของมันคุณต้องพยายามฟังให้เข้าใจนะเป็นฟังก์ชันของมันนะคะเหมือนกับว่าเราหรือไปเอาข้อมูลเนี่ยนะพยาบาลเนี่ยโทรหาเราคุณแดงคะคุณต้องไปคุยกับหมอนะผลเลือดของคุณออกมาแล้วอ้าวทำไมไม่มีค่ะคุณหมอบอกว่าต้องไปคุยค่ะนะคุณก็พยายามถามอ่ะโอ้ยแต่ในหัวเอาละอุ๊ยตายแล้วหมอจะดูฉันสงสัยฉันเป็นมะเร็งแน่เลยถ้าฉันเป็นมะเร็งฉันจะเหลืออีกกี่เดือนกี่ปีแล้วลูกใครจะเลี้ยงในตัวมันเล็กๆสามียังหุงข้าวไม่เป็นต้มไข่ไม่เป็นเลยแล้วใครจะดูแลพวกเขาฉันจะทำยังไงเนี่ยแน่ๆตัวนี้นะคะหน้าที่ของมันอ่ะก็คือทั้งปั้นทั้งแต่งทั้งปรุงทั้งเสริมจากไอ้ที่ตัวเล็กๆไม่มีอะไรอ่ะมันทำให้เป็นภูเขาเหล่ากาได้เป็นหน้าที่ของมันมันไม่ได้ดีมันไม่ได้เลวคุณจะมาตำหนิน้องน้ำน้องน้ำถึงเลวที่สุดเธอเห็นไหมมาท่วมบ้านฉันเธอทำให้เนี่ยดูซิบ้านฉันน่ะขึ้นราไปหมดเธอเลวคุณพูดได้ไหมคุณพูดกับน้องน้ำไม่ได้นะน้องน้ำไม่ได้ดีน้องน้ำไม่ได้เลวมันกลางฉันใดก็ฉันนั้นพวกนี้หน้าที่ของมันฟังก์ชันของมันจำฟังก์ชันของมันคือปรุงสองตัวนี้นะคะอยู่ในลักษณะของความคิดในหัวของเราพอคิดแล้วมันก็มีเวทนาเนี่ยคิดตรงนี้เจ็บตรงนี้คิดตรงนี้เจ็บตรงนี้เข้าใจไหมคือเจ็บตัวนี้เวทนาตัวนี้เจ็บตรงใจค่ะตรงใจไอ้ตัวนี้เวทนาเนี่ยไอ้เจ็บตรงนี้มันคนละส่วนกันนะเนี่ยอันนี้เจ็บตรงนี้แต่ตรงนี้เจ็บที่ใจนะคะฉะนั้นนี่คือเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวนี้ก็คือ3ตัวนี้มันมาจากไหนมาจากเนี่ย5ตัวนี้พอมันเข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนทิ้งสภาวะของรูปกลายเป็นนามนะคะฉะนั้นมันก็เก็บข้อมูลของปัญหาทุกอย่างเนี่ยอันนี้เข้ามาต่อจากนี้ไปนะคะเพื่อมันให้ง่ายต่อการพูดคุยกันดิฉันจะรวบ3ตัวนี้ว่าเจอรี่คุณรู้จักทอมนะทอมกับเจอรี่นะการ์ตูนน่ะที่มันวิ่งไล่กันจับหัวกันน่ะนะอะไรตรงเนี้ยนะคะแล้วก็เพราะเจอรี่เพราะว่าเรามีเจอรี่ตัวสังขารตัวนี้ตัวสังขารตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับ3ตัวนี้กลายเป็นแม่ทัพในกองทั้ง3เหล่าทัพเลยนะคะที่มันสามารถไปเอาลูกน้องหนูอะมาอีกทั้งกองทัพเห็นไหมเห็นไหมนะลูกน้องหนูอะทั้งกองทัพเลยมาเหยียบคุณนะ เพราะเจ้าเจอรี่ตัวสังขารคุณเห็นไหมเจอรี่ตัวสังขารเนี่ยตัวนี้เนี่ยร้ายกาจอย่างยิ่งเลยนะมันทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมมันใส่เครื่องปรุงอย่างเดียวคือฟังก์ชันของมันนะหน้าที่ของมันมันไม่ได้ดีมันไม่ได้เลวแต่ถ้าไปพ่วงอยู่กับปัจจัยคืออวิชชาอวิชชาไม่รู้เหนือรู้ใต้กิเลสอะไรต่ออะไรพวกนี้พวกนี้เนี่ยมันก็เริ่มปรุงไปตามนั้นตามอวิชชาก็ใช่ไหมมันก็เลยโอ้โหมันก็เลยไปพาลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพเลยมาทั้งกองทัพแล้วมันต้องมาสร้างอะไรสร้างป่าดงดิบเนี่ยนี่คือตัวใจของเรานี่คือตัวใจของเราตัวจริงอะพอกองทัพหนูวันนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะมันมาถึงเห็นมั้ยมันครอบไอ้ตัวใจคุณเนี่ยเห็นหน้าโผล่มาจิ๊บเดียวเองพวกนี้ถูกครอบหมดเลยเนี่ยหนูเนี่ยเข้ามาแล้วมันครอบตัวใจของคุณมันครอบไม่ใช่ครอบปากครอบแล้วมันเวียงคุณเนี่ยเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงบนเวียงล่างลักษณะเนี้ยคุณเห็นมั้ยเหมือนกันเนี่ยอันนี้อันนี้ตัวใจของคุณน่ะเห็นไหมถูกเวียงน่ะแค่ถูกเวียงนะนี่คือสาเหตุของความทุกข์ตัวความทุกข์และสาเหตุของความทุกข์ก็คือเจ้าเจอรี่โดยเฉพาะเจอรี่ตัวสังขารตัวนี้ที่มันทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมไปทั้งกองทัพไปมันบุกเจ้าตัวนี้มันบุกเจ้าตัวใจของคุณเข้าใจไหมจนทำให้คุณเนี่ยเกิดสภาวะมืด8ด้านขณะที่คุณเนี่ยถูกเจ้ากองทัพของเจอรี่เนี่ยมารุมมาตุ้มอย่างเงี้ยบางครั้งนะคุณมืดแปดด้านตายแล้วชุดตกงานนี่ก็เมียนี่ก็ลูกมันใช้อย่างเดียวไม่ได้ยังไม่หาอะไรแล้วก็จะไม่หาแล้วจะเอายังไงจะดูแลพวกนี้ไงมันตกใจแล้วมันกลัวใช่ไหมตายแล้วถ้าฉันเป็นมะเร็งแล้วฉันจะยังไงอ่ะแล้วพวกนี้ใครจะดูแลเขาอะไรกับอะไรยังไงโอ้โหมืดแปดด้านแล้วน่ากลัวมาก
น่าตกใจมากเลยนะคะฉะนั้นลักษณะตรงนี้คือสาเหตุนี่คือสาเหตุของความทุกข์เนี่ยที่เกิดกับมนุษย์เราเข้าใจไหมนะคะเนี่ยนะหนู5ตัวจากข้างนอกพอเข้ามาแล้วก็กลายเป็นหนู3ตัวความคิดความจำความรู้สึกนะคะฉะนั้นเจอรี่นะคะดิฉันเนี่ยพยายามทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเจอรี่ตัวเดียวเนี่ยให้มันแทนทั้ง3ขันธ์นี้เลยความคิดความจำความรู้สึกแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่คุณจะพูดถึงปัญหาอะไรในหัวของคุณน่ะคุณอย่าต้องไม่ต้องไปใช้โอ้วันนี้สังขารเนี่ยเจ้าตัวสังขารมันต้องปรุงต้องแต่งอะไรในหัวฉันไม่ต้องคุณใช้คำเดียวเจอรี่เจอรี่ตัวนี้นะแล้วคุณไปใช้กับเด็กเดี๋ยวจะให้ดูคลิปของน้องมิมี่นะน้องมิมี่4 ขวบ 4 ขวบเองอ่ะเขารู้จักใช้คำว่าเจอรี่แล้วเขาสามารถแยกแยะได้แม่เวลาแม่ก็บอกมิมี่แม่เจอรี่โกรธมาแล้วนะแม่เห็นไหมโอ้โหคุณเด็ก4 ขวบอ่ะเขาสามารถมองเห็นเจ้าเจอรี่ตัวความโกรธนะตรงนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วคุณจะต้องพยายามใช้ภาษาพวกนี้คุณอย่าหาว่าดิฉันดัดจริตอะไรหรืออะไรยังไงแต่นี่จะช่วยคุณเนี่ยสามารถขีดเส้นใต้กากบาทเจ้าสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยอริยสัจข้อที่2ได้ง่ายมากขึ้นได้ง่ายมากขึ้นฉะนั้นต่อจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณมีปัญหาในหัวในใจอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณใช้ตัวเดียวเจอรี่วันนี้เจอรี่เยอะเพราะบางครั้งเนี่ยภาษาของมนุษย์มันไม่พออย่าว่าแต่เด็กเลยนะคะที่เขาไม่สามารถพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยได้เวลาเด็กเนี่ยนะไปโรงเรียนถูกเพื่อนล้อถูกอะไรต่ออะไรเราไม่รู้เขามีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณเนี่ยใช้คำเดียวอะเป็นไงวันนี้หนูกลับบ้านทำไมหนูซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอใช่ไหมในหัวมีเจอรี่เยอะใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเขาบอกใช่ค่ะค่ะถ้ามีเจอรี่เนี่ยแล้วคุณค่อยๆแยกนะไหนเจอรี่ตัวไหนบ้างลูกนะมีเจอรี่โกรธใช่ไหมหรือเจอรี่ตัวโกรธใครหรือเปล่าอะไรเนี่ยเป็นเจอรี่ดำหรือเจอรี่ชมพูอะไรต่อคุณค่อยๆแซะเข้าไปได้ถ้าใช้เจอรี่ตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเจอรี่หลายสีอย่าว่าแต่เด็กนะคะเพศชายเนี่ยภาษาของผู้ชายจะไม่ค่อยละเอียดอ่อนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกฉะนั้นเวลาที่ผู้ชายเขามีปัญหาเขาถึงเงียบไงเขาไม่พูดอะไรมากเพราะภาษาที่จะมาบรรยายความรู้สึกมันไม่มีมันไม่พอเพราะใช่ไหมผู้หญิงเราเนี่ยบางทีเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะอะไรเนี่ยไอ้ข้างในพวกนี้เจอรี่พวกนี้มันยังออกไปได้แต่ผู้ชายเนี่ยนะพูดไม่ค่อยได้นะคะแล้วอย่างหนึ่งแหละความเป็นผู้นำนะเราจะมาเอาปัญหาเรามาให้คนอื่นมันก็ไม่ได้นี่คือลักษณะของผู้ชายแต่อย่าว่านะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเพื่อให้มันง่ายขึ้นน่ะคุณใช้คำเดียวเจอรี่โอเคนะคะซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ย3อย่างฉะนั้นพอเจอรี่เข้ามาแล้วเพราะตัวสังขารเนี่ยมันจึงสามารถสร้างป่าดงดิบครอบตัวใจของเรานะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสรุปแป๊บนึงก่อนที่จะเพื่อนต่อไปนะคะจากเหตุการณ์เนี่ยนะโดดเดี่ยวเดียวซึ่งมีมากมายเหตุการณ์โดดเดี่ยวเดียวซึ่งมีมากมายอย่างเงี้ยรวบลงไปแล้วนะคะก็จะกลายเป็นปัญหาที่มากับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วอันนี้ก็จะผ่านสะพานตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเข้ามากลายเป็นเจอรี่ที่ปะทะตัวใจนะคะแต่ลักษณะของการปะทะเนี่ยนะมันเริ่มถล่มคุณทันทีเลยมันถล่มทันทีเลยมันเร็วมากนะคะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยจากตรงนี้สดสดร้อนร้อนเนี่ยมันจึ๊กมาถึงตรงนี้ทันทีเลยนะคะทันทีเลยฉะนั้นเวลาที่ลักษณะนี้เกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าตัวใจของคุณนะคะกำลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตก็คือลักษณะของการคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากใช่ไหมหาทางออกไม่ได้เนี่ยวนอย่างเนี้ยคือการลักษณะเนี่ยคิดวนคิดเวียนอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีทางฉะนั้นในขณะนั้นนะคะคุณก็กำเหมือนกับกำลังอยู่ในสนามรบที่ถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูเนี่ยนะรอบด้านที่มันกำลังรุมทุบตีกระทืบคุณอยู่ตลอดเวลาภาพนี้นะคะดิฉันต้องการให้คุณรู้ถึงความโชคดีของตัวเอง
ที่มีโอกาสมาฟังเรื่องราวนี้เพราะว่าคนเดินถนนทั่วไปหมายว่าคนเดินถนนทั่วไปที่ไม่เคยสนใจธรรมะอะไรต่ออะไรถึงแม้ข้างนอกเขาแต่งตัวดียังไงก็ตามคุณต้องมีปัญญารู้มองทะลุตาเขาเลยให้เห็นเลยว่าตัวใจของเขาเป็นอย่างนี้ฟันธงดิฉันฟันธงให้คุณได้ถ้าคนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่เคยฝึกสติปัฏฐานไม่รู้เรื่องวิปัสสนาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะตัวใจของเขาอะมันต้องอ่อนปวกเปียกทั้งนั้นอ่อนปวกเปียกทั้งนั้นอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะถูกทุกข์ถูกตีแต่ข้างนอกเนี่ยเขาก็เสแสร้งไปสิไอตัวกายอะเสแสร้งง่ายจะตายนะผู้หญิงเราต้องแต่งหน้าหน่อยเดี๋ยวสวยเองนะคนไม่แต่งหน้าวันนี้เป็นไรเหรอไม่ไรเหรอผู้ชายไรเหรอแต่พอแต่งหน้าเข้าไปนะโอ้ยวันนี้สวยจังผ่องจังอะไรแต่ละทั้งที่ข้างในอะกุ้งจะตายกุ้งจะตายใช่ไหมฉะนั้นข้างนอกเนี่ยคุณยังไงก็ได้แต่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยคุณฟันธงเลยมนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกกระทืบอย่างนี้ทั้งนั้นฉะนั้นคุณไม่ต้องไปอิจฉาอะไรใครเข้าใจไหมแล้วคุณมองเห็นไหมว่าศัตรูข้างในนะคะสงครามข้างในอ่ะสงครามมหาภารตะข้างในใหญ่หลวงนะทำไมแต่ละคนจึงล้มกันง่ายๆทำไมต้องพึ่งยากล่อมประสาทเพราะว่าสงครามข้างในของเรามันเป็นสงครามระหว่าง1ต่อ3หรือให้ถูกนะ1ต่อทั้งกองทัพ1ต่อทั้งกองทัพมันจึงยากฉะนั้นถ้าคุณไม่มียุทธศาสตร์ของพระเจ้าไม่มีภูมิปัญญาของพระเจ้าคุณไม่มีทางเลยที่จะต่อสู้กับศัตรูข้างในของเราได้เนี่ยมันยากอีกตรงนี้นะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยแปลงนะแปลงเนี่ยนะเจ้าตัวใจกับศัตรูของเราเนี่ยเป็นทอมกับเจอร์รี่นี่คือแมวตัวใจของเราแมวตัวใจของคนที่ไม่เคยฝึกฝนจะเป็นแมวตัวใจที่อ่อนปวกเปียกนะขดอยู่ริมห้องถูกเจ้าหนูพวกนี้เนี่ยทั้งสับทั้งโขกทั้งเสียบทั้งเฉาะนะคะไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับคำพูดของคนคำพูดที่มันเจ็บบางครั้งเนี่ยคำเนี่ยนะสั้นๆตัวเดียวอะโง่โว้ยแต่คนในบ้านจะบอกว่าโง่โง่ที่ไหนเลยพูดเท่าไหร่นี่จำทุกทีสอนเท่าไหร่นี่จำโอ้เจ็บเนาะเจ็บนะเจ็บมากเลยหรือทุเรศจิตเป็นอะไรโอ้ยคำเนี่ยนะสั้นๆนะแล้วพูดเข้าไปแล้วมันจำอะมันอยู่ในกล่องความทรงจำแล้วพวกความจำพวกนี้นะเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาทุกครั้งที่มันเด้งขึ้นมานะมันก็มาเสียบเรามาเสียบหรือไงเขาพูดเนี่ยสดๆร้อนๆนะคะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนะเขาอยู่กับความทรงจำเก่าๆแล้วก็จะบ่นแต่เรื่องเก่าๆถึงแม้เหตุการณ์นั้นเนี่ยนะผ่านไปแล้ว20ปี30ปีคนที่เขาเคยมาเนี่ยนะมาหักหลังปู่อะไรอย่างเงี้ยเขาตายไปแล้ว20ปีแต่ทุกวันนี้นะปู่ก็ยังมานั่งพูดถึงคนคนนั้นซึ่งเผาก็ไปแล้ว20ปีเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยนะมันอยู่ที่คนคนนั้นที่ทำให้เราเจ็บที่ตายไปแล้วหรืออยู่ที่เจอรี่ของเราอยู่ที่เจอรี่ของเราใช่ไหมเจอรี่ของเราอะที่มันมีธาตุพวกนี้ธาตุพวกนี้มันเก็บข้อมูลก็เก็บแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ปรุงแต่งเสริมโอ้โหมันก็ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันสับเราตลอดเวลาเลยไหนดูซิมีภาพอะไรเนี่ยขันห้าเป็นของหนักเนอะเนี่ยขันห้าหมดจดเลยตัวนี้คือตัวกายของเรานี่คือตัวใจข้างหน้าเราก็เสแสร้งไปแต่ข้างในเราแบกภูเขาอยู่บนอกแบกภูเขาอยู่บนอกหนักแสนหนักแล้วเราก็อยากจะปล่อยแต่เราปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้ไม่รู้จะปล่อยยังไงข้างนอกก็เสแสร้งไปยิ้มไปโอเคอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละ เราจึงต้องเข้าใจว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยปัญหาของมนุษย์เนี่ยรู้แค่นี้รู้แต่ว่าฉันต้องหาเงินแล้วบางทีหาเงินเนี่ยเป็น5-60ปีจนจะเข้าโรงละนะหาจนสุขภาพของตัวเองนะสุดโทรมจะเข้าโรงมันนั่งถามตัวเองนี่ฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันเกิดมาเพื่ออะไรทั้งชีวิตของฉันฉันรู้แต่เรื่องการหาเงินเรื่องหาเงินฉันเก่งมากแต่พอมาถามว่ามันเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อฉันจะตายแล้วกลับมาแล้วมาหาเงิน
ต่อเหรอมันมีแค่นั้นจริงๆเหรอโอ้โหถ้าใครอยู่จนถึงเนี่ยนะ60เกษียณแล้วแล้วหาเป็นเงินแล้วก็มาถามปัญหาที่เรียกว่าซีเรียสจริงๆนี่ฉันเกิดมาทำไมความหมายชีวิตฉันอยู่ตรงไหนพอถึงตอนนี้ฉันรู้แต่ว่าฉันต้องหาเงินเนี่ยมาจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าอาหารฉันรู้แค่นี้เองแล้วฉันก็หาแล้วนอกจากนั้นน่ะมันมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมถ้าคุณตอบไม่ได้โอ้โหคุณนั่นหนาวเลยนะดิฉันบอกคุณเลยคุณจะหนาวเลยเพราะไอ้โรงตรงนี้มันไม่ไกลจากคุณแล้วคุณยังหาคำตอบอย่างนี้ไม่ได้น่ากลัวมากบอกคุณน่ากลัวแต่ไม่ต้องกลัวหรอกคุณมันนั่งถูกที่เดี๋ยวได้กันแต่มาถึงจุดนี้นะคะอาจจะมีหลายท่านในที่นี้มีเจอรี่อยู่ในใจว่านะคะอาจารย์สมพรพูดแต่เรื่องลบตลอดเวลานี่กระจีบมากเลยฉันไม่เห็นจะทุกข์เลยนะคะเหมือนกับที่ลูกศิษย์ที่ซิดนีย์บอกว่าเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์เขาบอกเขาสำลักความสุขสำลักความสุขทีนี้เรามาดูนะที่จริงแล้วเจอรี่ไม่ได้ลบอย่างเดียวแต่เมื่อเช้านี้ดิฉันจำเป็นต้องเริ่มเรื่องลบเพราะนี่คือสาเหตุที่คุณมานั่งตรงนี้นะคะนี่คือสาเหตุที่คุณมานั่งตรงนี้ฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเจอรี่ตรงนี้เนี่ยก็คือมีเจอรี่ดำนี่คือตัวใจของคุณนะคะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นคุกเล็กๆคุกเล็กๆป่านี่คือคุกเล็กๆเนี่ยให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ฉะนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าฉันไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาอยู่เนี่ยในคุกอะไรอย่างนี้หรือในป่าที่มีแต่นะต้นไม้ที่มีหนามไปเดินไปไหนก็เกี่ยวโอ้ยฉันไม่ต้องอยู่เพราะอะไรฉันมีเงินฉะนั้นฉันจะเอาเงินนี่แหละมาซื้อตัวฉันไปอยู่ในอีกคุกหนึ่งในอีกป่าหนึ่งในอีกโลกเมทริกซ์หนึ่ง นะคะป่านี้ปลูกแต่ต้นซากุระออกดอกสีอะไรคะสีชมพูต้นเชอรี่โอ้ยสว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 ยไปไหนโอ้ยทำไมมันสวยจังสวยจังสวยจังเลยสวยจังเลยเจอรี่สีชมพูคือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของเราทุนนิยมบริโภคนิยมที่สามารถเอาเงินซื้อความสะดวกสบายได้เข้าใจไหมคุณอยากจะอยู่สบายอ้าวก็มีเงินเนี่ยฉันมีเงินถ้าฉันอยากจะกินอาหารอร่อยฉันก็กินอร่อยถึงแม้ฉันจะต้องเดินทางอีก50-60กิโลที่จะไปเดินเนี่ยกินอาหารนั้นฉันก็สามารถไปได้ฉันมีโชเฟอร์เห็นไหมใช่ไหมทุกอะไรไม่ทุกเงินซื้อได้ใช่ไหมฉันอยากจะไปเที่ยวไหนดูหนังฟังเพลงนะไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกโอ้ยสบายสบายสบายเห็นไหมนี่คือเจอรี่สีชมพูใช่ไหมแต่พอมาถามปัญหาจริงๆเนี่ยถามปัญหาจริงๆรู้ไหมว่าไอ้ตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเขาจะบอกบ้าเธอถามอะไรนี่ไงไม่รู้นี่ไงตัวจริงฉันไม่ใช่ตัวปลอมนะไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยตัวจริงเขาจะไม่รู้เรื่องเลยคุณไปถามเนี่ยเกิดมาทำไมความหมายชีวิตอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้รู้แต่ฉันมีเงินฉันสามารถจับใจใช้สอยเนี่ยซื้อความสุขที่ถึงตอนนี้ฉันสำลักเยอะแยะเลยเรียนบ้านใช่ไหมโอ้ฉันรวยบ้านปลุ่มนะคะนี่คือลักษณะของเจอรี่สีชมพูแต่ไม่ว่าจะเป็นดำหรือชมพูพวกนี้ตกอยู่ในกฎอะไรคะอนิจจังทุกขังก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมคุณนะรู้ว่าร้านอาหารร้านนั้นเมนูนั้นอร่อยมากแต่จะมีใครในที่นี้ไหมที่จะเดินเข้าไปในร้านอาหารโปรดของคุณน่ะแล้วก็กินอาหารเมนูนั้นจานนั้นเนี่ยนะ7วัน10วัน1เดือน1ปีทุกวันอย่างนั้นมีใครทำไหมมันต้องมีเพราะคนนั้นต้องการที่จะให้อยู่ใน The Guinness Book of Records เพื่อที่จะชื่อฉันเนี่ยลงไปใน The Guinness Book of Records นะคะมันไม่มีคุณไม่กิน2วันเต็มที่คุณก็เบื่อจะตายแล้วใช่ป่าวนะคุณรู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์มันสวยแต่คุณไม่จะไปทุกปีทุกปีทุกปีไหมคุณก็ไม่อยากดูที่อื่นบ้างอยากไปลูกพระจันทร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยนี่คือลักษณะนะคะของเจอรี่สีชมพูมันก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตา
นะคะคุณอาจจะคิดว่าดูแลตัวเองอะไรดีแล้วอะไรแต่อะไรเงินทองอะไรเนี่ยพอละชาตินี้ไม่ต้องอะไรหาอะไรอีกแล้วแต่ปัจจัยจากข้างนอกเข้ามาตอนนี้นะเศรษฐกิจของโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องสงครามเรื่องอะไรต่ออะไรถ้ามันบึ้มเข้ามาแหละถึงแม้คุณเตรียมตัวเองดีแล้วยังไงนะคะไม่ลำบากยังไงแต่ถ้าปัจจัยจากข้างนอกทางการเมืองทางอะไรต่ออะไรเข้ามาตัวนี้สามารถหลุดได้หลุดหายไปได้แล้วกระดาษที่คุณเก็บเก็บก้อนทองอะไรที่คุณเก็บเก็บเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเอากระดาษที่เรียกว่าเงินน่ะมากินอิ่มท้องได้ไหมไม่ได้เพราะถึงตอนนั้นเนี่ยแม่ค้าสดเนี่ยส้มตำไก่ย่างหมูปิ้งอะไรพวกนี้หายหมดเลยอาจจะตายไปหมดก่อนแล้วเนี่ยอุ้ยเงินฉันมีเยอะแยะแต่ไม่มีอาหารให้คุณซื้อแล้วคุณก็กินอิ่มท้องไม่ได้เอาก้อนท้องมากินอิ่มท้องไม่ได้วันไหนที่สุดคุณต้องกินข้าวกินน้ำกินกล้วยให้อิ่มท้องฉะนั้นคุณตรงนี้คุณต้องมองนะคะอย่าคิดว่าฉันมีเงินอย่างเดียวฉะนั้นทุกอย่างจะโอเคหมดชีวิตจริงไม่ใช่เช่นนั้นมันไม่โอเควันนี้อันนี้จังทุกขันอนัตตานี่คือเจอรี่สีชมพูที่คนเนี่ยติดอยู่ในนั้นแล้วจะติดลึกตัวนี้ติดตื้นเพราะมันเจ็บไม่มีใครอยากอยู่อยากหลุดแต่พอมาติดตัวนี้อ่ะมันติดเหนียวเป็นกะละแมเลยยายโอ้แม่เกาะเกาะไว้ก่อนเกาะไว้ก่อนอย่าหนีฉันไปกลายเป็นเรียกว่าพอใจที่จะติดในคุกนี้พอใจที่จะหลงทางในป่านี้เห็นไหมลึกซึ้งขึ้นไหมนะคะตรงนี้ชนชั้นกลางเราต้องฟังให้เข้าใจนี่อ่ะสองสีละอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยพวกนี้ตื่นคิดว่าเงินสำคัญที่สุดนะฉันดีกว่าฉันมีสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าฉันต้องการหาความรู้เอ๊ะไปหาเจอรี่อีกแบบหนึ่งเรียนเนี่ยปริญญาตรีโทเอกจบด็อกเตอร์อะไรต่ออะไรเห็นไหมฉันจบด็อกเตอร์ละเนี่ยความรู้ของฉันเยอะแยะมากมายแต่เยอะแยะมากมายก็จะสาขานั้นแหละแค่สาขาที่ตัวเองรู้เท่านั้นแหละแต่จุดสำคัญคือพอเอาคำถามจริงๆเกิดมาทำไมนะความหมายชีวิตอยู่ตรงไหนนะเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรถามเขาจริงๆสิตัวจริงตัวปลอมอะไรเขารู้เรื่องไหมเขาจะไม่รู้ถามอะไรนะถามไอ้ฟิลที่ฉันรู้ได้ไหมไอ้ฟิลนี้ฉันไม่รู้นะนี่คือคนจบด็อกเตอร์แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันหนักในแง่ที่ว่าเอาหัวชนฝาเลยฉันเก่งฉันถูกเธอผิดตรงนี้จะเกิดลักษณะของอีโก้ขึ้นมาฉะนั้นตัวนี้ก็ลึกอีกเช่นกันหลุดยากนะคะหลุดยากนี่ก็คือ3ตัวแต่ทุกอย่างพวกนี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้ทางโลกตอนนี้นะคะถูกท้าทายอย่างรุนแรงเลยเนี่ยพวกชื่อดังๆพวกไอน์สไตน์พวกชาร์ลส์ดาร์วินพวกนิวตันอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณรู้ไหมกำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรงความรู้ที่เราคิดว่ามันโอเคอะไรต่ออะไรพวกนี้ทฤษฎีวิวัฒนาการหลบแบนหลบกลมหลบพระจันทร์อะไรต่ออะไรพวกโอ้ยถูกท้าทายอย่างรุนแรงฉะนั้นมันไม่เที่ยงมันจะถูกเนี่ยฉะนั้นมันก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามาดูเจอรี่ตัวสุดท้ายเจอรี่ตัวสุดท้ายตัวนี้คุณเดาออกไหมว่าคืออะไรสีอะไรคะสีใสเจอรี่ใสตัวนี้เข้าใจยากนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเจอรี่ที่ติดในพระคัมภีร์ทั้งหลายเข้าใจไหมอะไรก็ตามที่เป็นพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพวกคริสต์อิสลามที่คิดว่าพระคัมภีร์ของฉันถูกอย่างเดียวพระคัมภีร์ของเธอผิดพระเจ้าของฉันเท่านั้นที่ถูกพระเจ้าของเธอไม่ใช่นะครูบาอาจารย์ของฉันเท่านั้นครูบาอาจารย์ของเธอไม่ใช่นะต้องพระไตรปิฎกต้องพุทธวจนะเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่นี่คือการติดเข้าใจมั้ยติดในพระในเนี่ยคือพระคัมภีร์เนี่ยแล้วติดอย่างที่เราก็มองไม่ออกเลยยึดนั่นอยู่นะเข้าใจไหมทีนี้คุณต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้คืนนั้นนะคะท่านเกิดสภาวะหลุดพ้นมีสภาวะหนึ่งในจักรวาลนี้ในโลกนี้ที่มันทั้งหลุดแล้วก็ทั้งพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากเจอรี่แล้วหลุดทุกสีท่านเห็นความทุกข์เรื่องเกิดแก่เจ็บตายท่านถึงอยากออกมาฉันเนี่ยลุก
ประสาทสามหลังท่านยังไม่เอาเลยนะมาอยู่เนี่ยๆๆมาเป็นนักบวชเนี่ยท่านก็ลดไม่เอาท่านเป็นปัญญาชนปัญญาชนอย่างแรงเลย 84,000 ข้อเนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4 5นะ1 2 3 4 5 7 8เนี่ยโหสอนแบบปัญญาชนนะนี่คือลักษณะนี้ท่านก็หลุดหมดนะหลุดเลยเนี่ยอาระดาบทใช่ไหมอาระดาบทอุทกดาบทเนี่ยก่อนบวชเนี่ยนะก่อนที่จะตรัสรู้อ่ะพวกนี้ท่านรู้ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาออกมาทำใหม่ฉะนั้นจาก20อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยที่สร้างมาจึงทำให้เกิดสภาวะหลุดพ้นคือหลุดจากเจอรี่ทุกสีเลยทุกสีแล้วมาเนี่ยเป็นอิสระอย่างยิ่งนะคะอิสระอย่างยิ่งเนี่ยท่านถึงรู้นะคะท่านถึงรู้ว่าโอ้โหก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะท่านเนี่ยนะล้วนเป็นนักโทษอยู่ในคุกเล็กๆของเจอรี่คุกเล็กๆของเจอรี่พวกนี้เนี่ยแล้วฉันก็คิดว่าฉันเก่งฉันรวยฉันอะไรต่ออะไรพวกนี้ฉันมีความรู้ฉันรู้หมดอะไรต่ออะไรพอท่านออกมาหลุดออกมาเห็นอิสรภาพอย่างแท้จริงท่านจึงเข้าใจว่าก่อนหน้านั้นนี่แหละสมุทัยสาเหตุของความทุกข์เพราะท่านหลุดตรงนี้คือนิโรธนิโรธเนี่ยหลุดออกมาแล้วจึงเข้าใจว่าโอ้ยเจ้าเจอรี่พวกนี้เจ้าตัวสังขารเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เป็นสาเหตุทำให้ท่านเนี่ยติดในคุกเล็กๆคุกเล็กอันนี้ก็จะพาไปคุกใหญ่ไรต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของอารยธรรมอย่างแท้จริงนะคะอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยนะจะต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะของผู้รู้จริงที่หลุดออกมาจากคุกแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้คือไม้บรรทัดนะคะคือไม้บรรทัดที่มันตรงจริงๆเนี่ยความรู้การศึกษาทั้งโลกของมันอยู่ในคุกกำลังใช้ไม้บรรทัดที่มันเบี้ยวแต่เอาไม้บรรทัดที่เบี้ยวเนี่ยพยายามบอกกับชาวโลกว่านี่คือไม้บรรทัดที่จริงที่มันตรงแล้วมันเบี้ยวกันไปหมดเลยฉะนั้นยิ่งเรียนไปเนี่ยเห็นไหมความรู้ท่วมหัวเนี่ยคุณดูโลกของยุคนี้มันยิ่งเละต้มเป๊ะใหญ่ตกลงเข้าใจนะคะฉะนั้นพอท่านออกมาตรงนี้ท่านจึงรู้ว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ฉันรู้ละท่านจะช่วยคนยังไงช่วยคนยังไงก็คือเนี่ย6นะสิ่งจุดเริ่มต้นนะคะของการช่วยคนเนี่ยของพระเจ้าก็คือจากที่มีเจอรี่เยอะๆนะคะจากที่มีเจอรี่เยอะๆอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเริ่มทำอันนี้ก่อน5ข้อตรงนี้อะไรดีๆทำให้หมดอะไรไม่ดีอย่าทำนะคะเอาแบบง่ายๆในหัวใจเราบอกนะฝึกหัดการให้นะคะให้ทานคุณจะให้ทานอะไรก็ได้ให้เงินให้อาหารให้อะไรต่ออะไรนะคะให้เสื้อผ้าให้ทานให้ความอดทนให้เวลากับคนโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวกับลูกโดยเฉพาะผู้ครองของเราเราต้องให้เวลานะให้เวลาของครอบครัวแล้วก็ให้ความอดทนที่สำคัญคือให้อภัยใครมาโกรธเราด่าเราอะไรเราต้องให้อภัยในสุขการให้ทำตัวให้เรียบง่ายติดพื้นติดดินอย่าทำตัวเป็นคนยุ่งยากนะคะดิฉันนึกถึงเนี่ยที่ไปสอนเด็กวันนั้นนะคะฝึกหัดการให้ดิฉันก็ให้เด็กๆเป็นสอนเป็นลูกของทหารแต่ว่าเป็นลูกของทหารเนี่ยนะที่อยู่ในสังคมระดับล่างลงมานะคะโรงเรียนทหารบกอ่ะที่ไหนอ่ะแถวดุสิตนะคะแล้วก็ฝึกงานการให้เนี่ยออกมาซิใครให้อะไรต่ออะไรก็มีพูดกันหลายคนนะคะเด็กคนนึงเด็กผู้หญิงคนนึงก็บอกว่าหนูจะให้อะไรให้รอยยิ้มค่ะโอ้สุดยอดเลยเนาะให้รอยยิ้มแล้วก็คิดว่าเนี่ยให้ทานให้ขนมให้รอยยิ้มโอ้ดีนะจริงคุณแค่ให้รอยยิ้มคนน่ะโดยเฉพาะรอยยิ้มเนี่ยกับคนที่ทำงานเนี่ยนะต่ำๆคุณดูพวกเนี่ยพวกแม่บ้านทำความสะอาดเนี่ยนะปัดกวาดถูตลอดเวลาชีวิตของเขาน่ากลัวนะเพราะเขามองไปในอนาคตก็ไม่เจออะไรเลยของพวกคุณเนี่ยยังมีโอเคฉันยังมีนะไต่เต้าอะไรต่ออะไรแล้วคนเหล่านั้นเขาจะไต่เต้าอะไรยังไงนั่นคือชีวิตของเขาอะน่ากลัวฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะที่คุณสามารถทำกับเขาได้นะคะทำให้เขาได้ก็คือให้รอยยิ้ม
ให้คำขอบคุณขอบคุณอุ้ยนี่สะอาดแล้วล่ะสะอาดแล้วขอบคุณค่ะเนี่ยตรงนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องเสียอะไรเลยนะทำตัวให้เรียบง่ายอย่าทำเป็นคนลำบากอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายเชื่อกฎแห่งกรรม5ข้อตรงนี้นะคะจะทำให้คุณสามารถเอาพวกเจอร์รี่ตัวใหญ่ๆโดยเฉพาะตัวดำๆพวกนี้ออกไปก่อนเข้าใจไหมนะคะจะลดประชากรของเจอร์รี่ตัวดำๆแดงๆขาวๆด้วยมีหนังสือ2เล่มนะคะที่ดิฉันเนี่ยรวบ5ข้ออันนี้ไว้ดูมันหนานะคะคือคู่มือชีวิตภาคศีลธรรมภาคศีลธรรมแล้วก็คู่มือชีวิตภาคกฎแห่งกรรมนะคะมี2เล่มซึ่งดูแล้วหนาคุณอาจจะโอ๊ยหนาเกินไปฉันไม่เคยอ่านหนังสือเกิน10หน้านะคะแต่ที่จริงแล้วมันหนาเพราะดิฉันเล่านิทานเยอะดิฉันเล่านิทานเยอะเพราะพวกนี้แค่5ข้อตรงนี้คุณเอ้ยมันเกรย์แอเรียเยอะมากเลยนะคะมันไม่ได้ตรงไปตรงมาว่านะดำกับขาวมันเทาอะเยอะนะปลวกกินบ้านคุณน่ะคุณจะเลือกปลวกหรือจะเลือกบ้านนะคุณจะเลือกฆ่าปลวกเพราะว่าไม่ต้องไม่นะไม่ฆ่าปลวกเพราะคุณจะกลัวผิดศีลหรือคุณจะเลือกบ้านเอาไว้เออปลวกกินไปกินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปสร้างบ้านใหม่คุณจะเลือกอะไรถามจริงเลือกบ้านหรือเลือกปลวกต้องเลือกบ้านน่ะแล้วผิดศีลแล้วอย่างน่ะผิดน่ะใช่ป่ะใช่มั้ยนะคะโอ้โหท้องเนี่ยนะปวดอะไรจะตายนะหมอจะให้ยาฆ่าเชื้ออุ๊ยไม่ต้องเดี๋ยวมันฆ่าเชื้อโรคฉันจะผิดศีลฉันไม่ตายฉันยอมตายคุณจะไปฆ่าเชื้อโรคหรือคุณจะฆ่าตัวเองฉะนั้นในตรงนี้มันไม่ได้ตรงไปตรงมามันถึงต้องใช้ทั้งสองเล่มอ่ะวันนี้ฉันต้องเล่านิทานเยอะเลยล่ะใช่ไหมพระไทยนะคะไปถึงยุโรปเนี่ยนะเมื่อไปเปรียบเทียบกับพระเวียดนามพม่าแถวทิเบตอะไรอย่างนี้เนี่ยพระไทยถูกวิจารณ์มากเลยยูมาสอนเรื่องเมตตา compassion นะอะไรต่ออะไรรู้ทำไมยูมากินแกงไก่อย่างกินหมูปิ้งอ่ะนะรู้ทำไมไม่พิจารณาแล้วคุณจะตอบอะไรเขายังไงอ่ะตรงนี้แหละคุณต้องอ่านเนี่ยนิทานในนี้เยอะนะคะคือเราโตๆกันแล้วดิฉันจะไม่มานั่งเทศคุณเพราะดิฉันไม่ใช่พระไม่ชอบเทศไม่ชอบเทศนะคะฉะนั้นแต่เขียนให้คุณอ่านเขียนให้คุณอ่านและการคิดตามอย่างนี้ห้าข้ออย่างนี้คือการคิดในร่องแห่งธรรมตรงนี้คือการปลูกรากแก้วของชีวิตให้กับเด็กนะคะให้กับลูกของเราถ้าคุณต้องการให้ลูกเนี่ยนะเป็นคนดีถ้าคุณต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีนะคะคุณจะต้องให้รากแก้วกับชีวิตเขาเข้าใจไหมให้เขาคิดในร่องพวกนี้นะคะในร่องพวกนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยดิฉันก็ไปคุยนะคะชายหนุ่มคนนึงนะคะแล้วก็กินอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะสั่งกุ้งบอกให้ไม่สั่งกุ้งอ้าวไม่ชอบกินกุ้งเหรอชอบแต่ไม่กินละทำไมไม่กินแล้วก็คิดว่ากุ้งมันอะไรต่ออะไรมันกินอาหารสกปรกอะใช่ไหมแต่เขากลับไปพูดเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องว่ารู้ไหมว่าพวกชาวประมงอะถ้าออกจากเนี่ยเนี่ยมีทั้งคนไทยคนพม่าคนลาวคนเขมรคนอะไรต่ออะไรที่เอาไปเก็บไว้ในเรือมันก็เป็นทาสเลยแล้วก็เนี่ยไปเก็บเอาพวกหมูอะไรกุ้งปูอะไรบางปูปลากุ้งอะไรอยู่กลางทะเลแล้วก็ขังเอาไว้เป็นทาสจะคงคืนอะไรแต่อะไรที่จริงข่าวตรงนี้มีนะคะทางตะวันตกมีออกไปนะคะก็คือการเนี่ยนะใช้แรงงานพวกนี้เป็นทาสแล้วคุณหนีไม่ได้อยู่อย่างนี้ก็อ่ะตกเนี่ยก็คือตกลงทะเลเลยกระโดดน้ำมาลงทะเลไปเลยสิก็ไปตายแล้วถูกใช้เป็นทาสของการทำงานก็คือเก็บนั่งเนี่ยนั่นเก็บทำงานอยู่ในเรือลุกหนีไม่ได้แล้วพ่อค้าเนี่ยก็ไปเอาสินค้าพวกนั้นมาป้อนให้กับตลาดของเราที่เรามากินเนี่ยหอยหมูปลากุ้งอะไรแต่อะไรพวกนี้แหละโอ้ยสาเหตุที่เขาไม่กินกุ้งเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องการสนับสนุนการทำงานเป็นทาสอย่างนั้นไม่ต้องการสนับสนุนพวกนายทุนที่มาใช้แรงงานเป็นทาสอย่างนั้นโอ้โห
จ๋วไหมเราเห็นกุ้งเรากินก็แล้วอุ้ยกุ้งกินยังไงแต่จะไม่ตรงนี้อ่ะนี่คือการคิดเนี่ยเนี่ยคนตะวันตกนี่เขาคิดอย่างนี้นะเพราะว่าพอรู้กลไกเนี่ยนะของการทำงานพวกโรงงานเหงื่ออะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยฉันจะไม่ใช้พวกไนกี้พวกอะไรต่ออะไรไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไปใช้เนี่ยคนงานอะไรต่ออะไรต่อพวกนี้ก็ไม่ใช่จิตสำนึกเขาสูงนะคะชนตะวันตกเนี่ยคือเมื่อคืนคุยกับฝรั่งใช่ไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่คนไทยเราเนี่ยต้องยอมรับว่าไอ้จิตสำนึกพวกนี้น้อยแต่น้อยตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีข้อมูลของปัญหาสังคมเนี่ยที่กำลังใช้เนี่ยมนุษย์เนี่ยนะเป็นทาสแรงงานเป็นทาสแรงงานฉะนั้นจิตสำนึกทางศีลธรรมของเราอ่ะจึงน้อยเข้าใจไหมจึงน้อยกว่าทางตะวันตกได้จิตสำนึกพวกนี้เนี่ยค่อนข้างมันเยอะกว่านะอย่างเวลาอะไรเนี่ยคุณขับรถเนี่ยอย่างทางอังกฤษก็ใช่ยิ่งสแกนดิเนเวียยิ่งใช่คุณถ้าคุณขับรถไปเนี่ยเกิดไปเฉียวรถของใครไอ้อะไรเขาเรียกอะไรหูช้างของเขาอะหล่นตุ๊บออกมาคุณก็มองอุ้ยไม่มีใครอยู่หนีใช่ไหมถ้าไม่มีใครอยู่ปุ๊บโหโชคดีชิบเป๋งไม่มีใครเห็นเราหนีแล้วกลับกลายเป็นว่าโชคดีชิบเป๋งไม่มีใครเห็นเราหนีก่อนแต่ถ้าคุณอยู่อังกฤษเนี่ยอยู่แถวทางยุโรปเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาหาคนไงเจ้าของรถอยู่ไหนหาตัวไม่เจอไม่เป็นไรเขียนเอาไว้อยู่นี่ฉันนะชื่อนะบริษัทอะไรอยู่ตรงนี้โทรศัพท์ที่อยู่ตรงนี้ฉันนะเป็นคนทำให้ไอ้รถของเธออ่ะมันชำรุดอย่างนี้ฉันเธอโทรหาฉันหน่อยแล้วค่อยตกลงกันคุณจะหาอย่างนี้ได้ไหมเงินไทยมีเพราะไม่มีใครเห็นโชคดีชิเต้ไม่มีใครเห็นคนละเรื่องเลยเห็นไหมคนละเรื่องเลยนะคะนี่แหละคือจิตสำนึกทางศีลธรรมซึ่งเราคิดว่าในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธเราน่าจะมีจิตสำนึกทางศีลธรรมเนี่ยนะสูงกว่าทางตะวันตกที่เราด่าเขาอะแต่จิตสำนึกทางศีลธรรมเขาค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากเลยเป็นธรรมชาติมากเพราะอะไรเพราะว่ารายได้เนี่ยคือไม่มีความจนเนี่ยศีลนี่นะจะไม่เวิร์กเลยล่ะมันจะไม่เวิร์กเข้าใจนะไม่เวิร์กมันจะไม่เวิร์กเลยสำหรับประเทศที่ยากจนอยู่สำหรับประเทศที่ยากจนอยู่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าในขณะที่ท้องยังหิวอ่ะยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อินเดียนะไม่มีทางเลยเมืองไทยเราก็เช่นกันแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถดูแลให้คนเนี่ยนะทั่วถึงได้ทุกคนอิ่มท้องได้ถ้าทุกคนอิ่มท้องได้ปัจจัยสี่มีครบคุณจำเป็นต้องไปปล้นใครไหมเพื่อที่จะมาป้อนลูกตัวเองคุณจำเป็นไหมสาเหตุที่เราปล้นเราฆ่าเราขโมยเราลักอะไรต่ออะไรพวกนี้ผิดศีลพวกนี้เพราะยังไงเราก็ต้องดูแลท้องตัวเองดูแลท้องลูกเมียเราใช่ไหมนี่คือหน้าที่ของผู้ชายที่จะต้องหาอะไรเนี่ยมาป้องข้าวบอลน้ำเนี่ยครอบครัวตัวเองแต่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลสามารถดูแลปากท้องของคนแล้วตรงนั้นแหละศีลน่ะจึงจะทำได้ฉะนั้นอย่างในเยอรมันในอะไรต่ออะไรที่เนี่ยโดยเฉพาะแถวนอร์เวย์เดนมาร์กอะไรต่ออะไรที่ไปเนี่ยนะระดับเรื่องสิ่งของเขาเนี่ยนะสูงมากเลยที่อังกฤษเนี่ยไปชนบทเนี่ยไข่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะที่เขาเนี่ยออกไข่ก็วางเรียงผักเผือกอะไรแล้วเขาตั้งราคาไว้แล้วก็ตั้งกล่องเนี่ยเขาเรียก honesty box honesty box คืออะไรนะกล่องอะไรกล่องความซื่อสัตย์เนี่ยก็เขียนเอาไว้แล้วคุณจะซื้ออะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาก็หยอดลงไปแค่นั้นเองไม่ต้องมานั่งเฝ้านั่งดูแล้วเขาก็ไปเลยแล้วคุณทำหน้าอย่างนี้ในเมืองไทยอ่ะยกหมดเลยมันดีที่ไหนเขาก็ไม่เฝ้าเลยเอาไปเลยใช่ไหมมันคนละเรื่องกันเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ต้องไปจบด็อกเตอร์อะไรที่จะมานั่งว่าจะทำไมแก้ปัญหาความยากจนอะไรต่ออะไรยังไงเป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำท้องของประชาชนให้อิ่มเท่ากันเลยให้เขามีที่อยู่อาศัยก็จะมีเครื่องนุ่งห่มเนี่ยแหละ4อย่างในการรักษาโรค4อย่างเนี่ยแหละ4อย่างปัจจัย4เนี่ยอุ้มไปให้ดีที่สุดเลยปัญหา
ายในบ้านเมืองแล้วจะหายไปนะมากกว่า 70% คุณรู้ป่ะ 70% น่ะไม่มีหรอกที่มันจะมานั่งจี้นั่งปล้นนั่งอะไรต่ออะไรเพราะมันไม่จำเป็นแล้วอ่ะฉันอิ่มท้องแล้วมันไม่ต้องไปปล้นไปอะไรต่ออะไรค่ะเห็นไหมความรู้พวกนี้มัน common sense มากแต่ตอนนี้โอ้โหมีแต่พวกด็อกเตอร์นั่งอะไรอยู่ในเนี้ยนะแต่ไม่สามารถแก้อะไรเลยค่ะแล้วมันก็ยังกินกันกินบาดกินมือเละตุ่มเป๊ะเลยนะเราก็ไม่เหลืออะไรให้คนข้างล่างเลยโอ้โหมันผิดผิดฟ้าผิดตัวไปหมดนะคะนี่แหละ5ข้อนะคะฉะนั้น5ข้อตรงนี้เนี่ยก็จะลดประชากรของเจอรี่เนี่ยไปได้เยอะทีเดียวแต่การรักษาศีลไม่ใช่เรื่องง่ายการรักษาศีลเนี่ยมันจะมีพวกนี้ก็คือแรงเสียดทานของเจอรี่แรงเสียดทานของเจอรี่ก็ฉันอยากจะเป็นคนดีอ่ะแต่ฉันอยากจะจอดให้เขานะจอดให้เขาข้ามถนนนะแต่ถ้าฉันจอดข้างหลังมันจะเกยฉันเลยฉันไม่ได้ฉันจะไปให้ได้เนี่ยมันไม่ได้มันทำเนี่ยฉะนั้นระบบเนี่ยนะโอ้ยมันรวนกันไปหมดแหละเอาเป็นว่ารวนกันไปหมดฉะนั้นศีลนี่นะจะทำให้ได้ดีก็ต่อเมื่อคุณต้องฝึกสติปัฏฐาน4ไปด้วยเข้าใจไหมจะได้ไม่มีแรงเสียดทานของเจอรี่ที่อยากจะทำความดีแต่เจอรี่มาบอกว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลยนะยังไงเราต้องดูแลครอบครัวก่อนการรักษาศีลคุณต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมสูงคุณต้องมีความกล้าหาญฉะนั้น2เรื่องนี้นะคะ5ข้ออันนี้กับการพาตัวใจกลับบ้านเอาสติปักที่ฐานคุณจะต้องทำพร้อมกันที่จะเคลียร์พื้นที่ของเจอรี่พวกนี้เนี่ยให้มันหายไปก็ใช่ไหมเพื่อคุณเนี่ยจะได้รักษาศีลคือทำตัวนี้เป็นอิสระตัวนี้จะเป็นอิสระได้อย่างไรคุณต้องพาตัวใจกลับบ้านคุณต้องทำอันนี้ก่อนแล้วคุณต้องพาตัวใจกลับบ้านทำเช่นนี้สองอย่างพร้อมกันไม่ใช่ว่ารักษาศีลให้บริสุทธิ์แจ้วแจ้วก่อนแล้วค่อยมาฝึกวิปัสสนาเป็นไปไม่ได้ดิฉันฟันธงให้คุณเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะสามารถรักษาศีลทุกข้อได้อย่างบริสุทธิ์หมดจบไม่มีทางไม่มีทางเข้าใจไหมเพราะตราบใดที่คุณยังต้องกินยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อเห็นไหมแล้วยาเนี่ยคุณกินผักคุณก็คิดว่าคุณกินผักอ่ะแต่ก่อนที่คุณจะได้ผักมากินเขาต้องฆ่าแมลงให้คุณก่อนใช่ไหมเขาต้องฆ่าแมลงยั่วเยี้ยฆ่านอนฆ่าอะไรให้คุณกินก่อนฉะนั้นอย่าเอาอีโก้ตัวนี้เนี่ยมานะมาใส่กับตัวเองว่าโอ้ยฉันดีฉันบริสุทธิ์อะไรต่ออะไรคือ humble นะติดพื้นติดดินน่ะทำดีทำไปเถอะคุณทำไปแต่อย่าเป่าประกาศแต่อย่าเป่าประกาศอย่ามานั่งเลียวฉันดีฉันดีนะเพราะความดีที่สุดเนี่ยนะคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำเลยความดีที่แท้จริงเนี่ยคุณจะต้องดีอย่างธรรมชาติโดยที่ไม่รู้สึกว่าฉันดีตรงนั้นคือดีกว่าตรงนั้นคือดีกว่าตกลงเข้าใจนะคะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยต้องการลดประชากรของเจอรี่คือ5ข้อนี้หนังสือ2เล่มนี้นะคะคุณไปอ่านเอาเองแล้วที่กี้นี้พูดเรื่องเด็กคุณต้องรีบแย่งลูกคุณมาก่อนรีบให้ฐานรากแก้วของชีวิตให้กับเขาอัดไอ้พวกนี้เนี่ยเข้าไปอัดพวกนี้เนี่ยเข้าไปให้เขานะคะให้เขาเนี่ยสามารถรับรู้พวกนี้เนี่ยอยู่กับเขาเพราะว่าพอโตขึ้นเขาไม่หลุดไปไกลเขาไม่หลุดไปไกลใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยเขามีความเนี่ยความคิดพวกนี้เนี่ยอยู่กับตัวของเขามันจะปลอดภัยกว่านะคะจะทำให้เขาเนี่ยปลอดภัยเนี่ยมากกว่าแล้วที่จริงนะคุณเอ้ยถ้าจะช่วยกันเนี่ยหนังสือเนี่ยนะของดิฉันเนี่ยเล่มใดเล่มหนึ่งเนี่ยสองเล่มนี้เอาไปบังคับอ่านเลยบังคับเนี่ยอ่านเนี่ยจากชั้นไหนก็ตามขึ้นไปเลยนะคะจนระดับปริญญาเนี่ยเพื่อที่จะอ่านไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปสมัยก่อนสมัยดิฉันเล็กยังมีชั่วโมงศีลธรรมมันก็ยังดีอ่ะศีลธรรมทำให้ดิฉันรู้จักพระเจ้ามาหาพระเจ้าเพราะว่าโอ้โหรักประวัติของเนี่ยของชายผู้นี้มหาบุรุษท่านนี้นะคะพูดถึงประวัติพระเจ้าโอ้ยล่ะเนี่ยเป็นเชื้อให้ล่ะแต่เดี๋ยวนี้มีไหมวิชานี้ไม่มีไปแทนด้วยอะไรก็ไม่รู้สมัยนู้นน่ะมีศีลธรรมหน้าที่พลเมืองอ่ะใช่ไหมไม่เด็กยุคนี้ฟังไม่รู้เรื่องหน้าที่พลเมืองอะไรเลยนะหน้าที่พลเมืองนะภาษาโบราณนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ
ฉะนั้นยุคนี้นะคุณเอ้ยเจอรี่ของเราเนี่ยเนี่ยนอกจากเจอรี่เรื่องหาเงินใช่ไหมเนี่ยหาเงินเนี่ยรู้แต่เรื่องการหาเงินหาจนเข้าโรงไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วเทคโนโลยีพวกนี้เทคโนโลยีพวกนี้ทำให้ครอบครัวเนี่ยนะแตกแยกกันมากขึ้น30-40 ปีก่อนเนี่ยนะเรายังเนี่ยนะนั่งกินข้าวอะไรต่ออะไรด้วยกันอะไรต่ออะไรใช่ไหมคุยกันเจาะแจ๊ะหน้าจอโทรทัศน์ดูด้วยกันยังไงแต่เดี๋ยวนี้คนละเครื่องอะคนละเครื่องเลยเนี่ยนอนด้วยกันไม่คุยกันอะมันดูอย่างอื่นอะเนี่ยเป็นอะไรแทนที่จะคุยกับคนของเราคุยกับคนอื่นคุยกับอุ้ยไม่ได้อะจะอะไรวะไม่ตอบไม่ดีอะไรเนี่ยผู้ครองก่อนแม่ลูกเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้นะคะถ้าคุณอ่านหนังสือเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นนะคะใกล้ละใกล้เสร็จละดิฉันกำลังเขียนปัจจุบันละนะคะดิฉันกำลังพูดถึงปัญหาของโลกเราพยายามจะช่วยคุณเข้าใจว่าปัญหาของโลกเราตอนนี้ทำไมมันจึงยุ่งเทคโนโลยียิ่งสูงยิ่งเจริญก้าวหน้าแต่ทำไมจิตใจคนจึงยิ่งตกต่ำอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีการบิดเบือนและเทคโนโลยีพวกนี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าเป้าหมายของมันก็คือเพื่อสร้างความแตกแยกทำลายสถาบันครอบครัวที่เคยแน่นที่เคยแน่นเพราะมันไม่มีอะไรสมัยโอ้ยถ้าเล็กๆเนี่ยก็คือวิทยุเครื่องเดียวถ้าก่อนโทรทัศน์นะสมัยสงครามนะแม่สามียังพูดเสมอเลยว่าเพราะทั้งที่อยู่ในยุคสงครามอะแต่ครอบครัวนี่นะกลมกันมากเลยเพราะมันไปไหนไม่ได้อยู่เนี่ยนะฟังข่าวเนี่ยทุกคนเนี่ยนั่งอยู่กับเนี่ยในเครื่องวิทยุอ่ะที่เนี่ยเรื่องสงครามแล้วก็ช่วยเหลืออะไรกันหน่วยครอบครัวเนี่ยนะยังแน่นมากเลยแล้วก็ยังมีความสุขแบบเล็กๆน้อยๆของครอบครัวอยู่แต่ตอนนี้นะยิ่งเทคโนโลยียิ่งสูงมากเท่าไหร่จิตใจของคนมันยิ่งไปเลอะเทอะเลยอ่ะกระจัดกระจายเลยแล้วหน่วยครอบครัวถูกทำลายเรียบเลยคุณดูสินั่งกันเนี่ยกี่คนเนี่ยแต่ละคนก็แต่ละเครื่องใช่ป่ะตัวใครตัวมันก้มหัวเนี่ยก้มหน้าก้มตาอยู่กับไอ้ตรงนี้ไม่มีการคุยกันแล้วหมดแล้วไม่มีใครคุยก็คุยก็ไม่รู้เรื่องแต่พอคุยกับไอ้เครื่องนี้เก่งชิบเป่งเลยคุยเห็นว่าจริงจริงก็คุยมีเล็กชิบเป่งนะเล็กๆเราทำไม่ได้เราทำเร็วนะมาแล้วก็ไปอะไรต่ออะไรเร็วมากเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้หมดแล้วทุกคนแล้วคุณต้องเข้าใจหนังสือเล่มนี้ต้องการพยายามให้คุณเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินแล้วเนี่ยเรากลายเป็นเนี่ยชีวิตมนุษย์เนี่ยถูกลดทอนเหลือแค่นี้คุณมองเห็นไหมมันก็ผีตายซ่าผีตายซ่าที่คิดว่าโอ้ยฉันก็โอ้โหเห็นไหมฉันเทรนดี้มากอยู่กับเทคโนโลยีแต่หารู้ไหมว่าข้างในเนี่ยนะเรื่องจิตวิญญาณนี่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เนี่ยถ้าคนทั่วไปมองหูใส่เสื้อสูทใส่อะไรแต่นั่งแต่งตาแบบโอ้โหดูดีชิบเป่งนะใช่ไหมไอโฟนล่าสุดอะไรแต่อะไรพวกนี้แต่ถ้าคนมีปัญญามองก็คือมองเห็นอย่างนี้เห็นผีตายซากที่อยู่ในคุกของพวกนี้คุกของพวกนี้ที่คิดว่าเก่งเหลือเกินแต่ไม่รู้อะไรเลยตัวจริงตัวปลอมใหม่รู้เรื่องได้ไหมหาแต่เงินอย่างเดียวหลงตัวเองอย่างเดียวนี่คือชีวิตของสังคมในยุคนี้นะคะฉะนั้นเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยที่พูดมาสมุทัยสาเหตุของทุกข์ทั้งหลายนี้มานิโรธพอพุทธเจ้าเนี่ยนะหลุดออกจากตรงนี้แล้วใช่ไหมท่านเลยถึงบังอ้อเลยรู้เลยว่าจะช่วยคนยังไงฉะนั้นการช่วยคนของท่านก็คือให้ยาแก้ทุกข์มายาแก้ทุกข์ที่บอกว่าขนานที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4คนกินคือตัวใจของเรานะสติปัฏฐาน4หรือพาตัวใจที่มันหลงทางอยู่ในป่าพวกนี้ป่าพวกนี้นะกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยถ้าท่านไม่ตรัสรู้ถ้าท่านไม่หลุดไม่พ้นออกมาท่านก็ไม่รู้ท่านก็ไม่รู้จากบ้านแต่พอท่านหลุดท่านพ้นเนี่ยโอ้โหตรงนี้ความรู้อะไม่อั้นเลยท่านจึงรู้ว่าโอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลงทางอยู่ในป่านะเหงื่อไหลใครย้อยเลยโอ้โหพอเห็นบ้านเนี่ยนะดีใจสุดแสนจะดีใจอย่าว่าแต่บ้านของใจเลยแค่คุณเนี่ยนะไปเที่ยวไหนอะไรไกลๆโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนะคุณก็ยังอยากกลับบ้านของตัวกายใช่ไหมพอกลับแล้วโอ้ยโล่งอกถึงบ้านแล้วคุณยังดีใจได้ถึงบ้านของตัวกายซึ่งเป็นตัวปลอบแต่ถ้า
าคุณรู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงแล้วสามารถหาบ้านของใจที่เป็นของตัวจริงอะโหนี่คือบรมสุขค่ะนี่คือบรมสุขฉะนั้นสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงสภาวะนี้แหละก็คือว่าทุกครั้งที่คุณใช้สามารถเนี่ยเอาตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายนะคะจนกระทั่งสามารถเนี่ยนะพบกับความสงบตรงนั้นแหละคือสุขอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากพรุ่งนี้จะเป็นการสอนวันสุดท้ายดิฉันจะเอาคำเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้มาชนกับคำว่านิพพานเพื่อให้คุณสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งเอานิพพานเป็นที่พึ่งคือการเอาลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเป็นที่พึ่งเรื่องเดียวกันเดียบเลยแต่เราไม่เข้าใจเพราะคนไปโอ้ยนิพพานโอ้ยไม่เกี่ยวกันเล่ามันยากแสนยากไม่ใช่นะคะฉะนั้นนี่คือทางออกนะคะถ้าคุณต้องการที่จะออกจากเนี่ยนะวงจรของชีวิตเนี่ยไอ้วัฏฏะพวกนี้ออกจากคู่ของชีวิตเนี่ยคุณต้องพาตัวใจกลับบ้านเอาตาใจมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยตรงนี้เป็นทักษะมองไปเรื่อยๆนะคะก็คือแมวทอมเนี่ยนะวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูใส่หนูเจอรี่เลยไม่ให้มันเข้าบ้านไม่ให้มันมาทำร้ายคุณฉะนั้นคุณจะต้องดูแลสมรภูมิของคุณให้ดีนะคะอันนี้ก็คือว่าถ้าแมวอ่อนแอหนูจะร่าเริงแล้วขอทีมงาน2คนค่ะขอทีมงาน2คนนะคะถ้าแมวอ่อนแอหนูจะร่าเริงนะคะแล้วตอนนี้หนูร่าเริงถึงขนาดครองโลกตอนนี้คุณรู้ไหมว่าศัตรูของโลกนี้ของมนุษย์นี้ที่จริงไม่ใช่นายกรนายขอนายคออะไรต่ออะไรไม่ใช่เรากำลังไปพูดถึงเปลือกของเขาศัตรูที่แท้จริงของโลกมีตัวเดียวคือเจอรี่เห็นไหมใช้เจอรี่อย่างง่ายง่ายมากเลยถ้าเรารู้แน่ชัดว่าศัตรูตัวเดียวก็คือเจอรี่นะคะแล้วก็จัดการกับเจอรี่ได้คุณดูนะคะว่าใครเป็นตัวกายใครเป็นตัวใจนะคะตัวกายกับตัวใจเนี่ยไปไหนอะเดินมาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้นี่เป็นตัวกายนี่เป็นตัวใจนะคะใจกับกายเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอยู่ที่ตัวกายตัวนี้คือธาตุรู้ถ้าอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้คือไปไหนไปด้วยกันอะเดินไปด้วยกันนะคะตรงนี้ก็คือสมดุลคือฮาร์โมนีสมดุลไปไหนไปด้วยกันใช่ไหมนะคะแต่เป็นเพราะว่าแท่งชีวิตนี้มีอะไรคะแท่งชีวิตนี้ยังมีเจอรี่ฉะนั้นเจอรี่เนี่ยนะเจอรี่จะไม่ตรงนี้แค่เป็นเปลือกเจอรี่อยู่ข้างในเวลาที่เจอรี่เนี่ยนะมาคลุมตัวตาใจของเราตัวนี้กินนี้บอกแล้วใช่ไหมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเราทำงานได้เห็นได้ได้ยินได้อะไรต่ออะไรตัวนี้คือเฮดโควเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางแต่ว่าตาใจของเราตรงนี้นะที่เป็นตัวใหญ่นะคะถูกคลุมด้วยเจอรี่โดยเฉพาะเจอรี่สีดำมันก็เลยทำให้ตาใจของเราบอดใช่ไหมถึงแม้ตัวนี้เห็นอยู่ได้ยินเสียงอยู่พูดอะไรต่ออะไรได้อยู่แต่ก็ยังเป็นการพูดแบบบอดใช่ไหมพูดแบบบอดพูดแบบโง่พูดแบบงี่เง่าอ่ะก็คือเดินไปไหนก็ชนน่ะชนนู่นชนนี่เพราะมันมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วคุณลองคิดนะว่าถ้าคนคนนี้นายกรนายขอนายคอนางอะไรแต่อะไรเป็นผู้นำอ่ะเป็นผู้นำชาติเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นการตาบอดจูงคนตาบอดเนี่ยตกเหวกันหมดไหมนะใช่ไหมเมื่อกี่ปีก่อนเนี่ยใช่ป่ะแคมเปญที่จะเข้าไปในสภาให้ได้เป็นนายกอ่ะไม่เป็นไรใครซื้อรถ1คันใหม่ฉันจะแถมเงินให้แสนหนึ่งโอ้ยแสนไม่ใช่น้อยมากทีเดียวแหละพื้นที่บนถนนในกรุงเทพเพียงพอที่จะจุรถได้2ล้านกว่าคันแต่พอนั้นออกมาปุ๊บถนนในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เรากำลังมีรถประมาณ7-8ล้านคันบนเนื้อที่ของถน
น2ล้านคันนี่ก็คือเกิดเนี่ยนี่คือลักษณะของคนตาบอดจูงคนตาบอดคนนั้นชื่ออะไรนะอะไรไรท์นะผู้หญิงคนนั้นน่ะที่พอเกิดเอการ World Trade แล้วอ่ะใช่ไหมโอ้ไม่ได้ต้องซัดดำเราต้องซัดมันเลยมันนี่แหละเป็นตัวมันทั้งซัดดำทั้งอะไรเอาใครด่าอะไรยุ่งกันไปหมดเลยใช่ไหมส่งทหารเข้าไปอิรักนะส่งทหารเข้าไปอิรักหรือว่าบอยคอตอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะบอยคอตใช่ไหมนะคะแล้วก็เด็กอิรักตายไปครึ่งแสนไม่ใช่ครึ่งแสนสิครึ่งล้าน500,000คนเขาตายที่ World Trade 3,000 คนแต่ทำให้เด็กอิรักตายไปครึ่งล้านคนนักข่าวไปถามเนี่ยโอไบรอันผู้หญิงเป็นผู้หญิงเราลงมาตอนอะไรคะชื่ออะไรนะ no it's not right นะคะดิฉันเขียนไว้นะถามบอกว่าคุณคิดยังไงกับที่เราตายไปแค่ 3,000 คนแล้วการตัดสินใจของพวกคุณเนี่ยของพวกคุณเนี่ยที่วอชิงตันดีซีเนี่ยทำให้เด็กอิรักเนี่ยนะตายไปครึ่งล้านเนี่ยคุณคิดว่ามันแฟร์เหรอเขาพูดว่าไงเขาพูดมาเขาพูดออกมาจากตาใจที่บอกเขาบอกว่า yes it's fair it's a tough decision เป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ it's fair นี่คือคำพูดไม่ใช่ของคนแล้วเป็นคำพูดของสัตว์นรกเข้าใจไหมสัตว์นรกเด็กๆเนี่ยคุณต้องเวลาที่เราพูดถึงสงครามอะไรนะบาดเจ็บอะไรเด็กตายแล้วนะคุณยังไม่ได้เห็นภาพเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูโอ้โหภาพของความกลัวความกลัวโอ้โหเขาจะมาฆ่าเหรอโอ้โหมันน่ากลัวแค่ไหนแล้วไอ้คนตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ในห้องแอร์อะไรอะไรพวกนี้มันเคยลองให้มันไปสิให้ไปสิเนี่ยนะพวกนักการเมืองทั้งหลายอ่ะอย่าส่งอย่างเดียวอย่าสั่งอย่างเดียวให้มันไปเลยแนวหน้าไปเลยแล้วจะพูดอย่างนั้นไหมจะพูดอย่างนั้นไหมนี่นะคะคือลักษณะของโลกนี้เรากำลังถูกอะไรถูกปกครองโดยคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งนะคะอันนี้แม่บ้านบอกนะคะไม่ใช่แม่บ้านอย่างดิฉันไม่ใช่แม่บ้านคนนี้ชื่อเคกริกนะเป็นภรรยาเนี่ยนะของนายทหารเรือระดับสูงมากเล่าทุกอย่างเลยให้เขาฟังในช่วงที่รักกันเนี่ยแต่งงานใหม่ๆเล่าทุกอย่างเลยทุกอย่างจนผู้หญิงคนนี้ตอนนี้อย่างนะเขาสรุปออกมาเลยเขาบอกว่าชาวโลกนี่นะกำลังถูกปกครองโดยพวกไซโคพาธกลุ่มน้อยๆไซโคพาธเนี่ยคือพวกโรคจิตไซโคพาธก็คือพวกโรคจิตโรคจิตก็คือว่าเนี่ยมีเจอรี่อย่างนี้นะแล้วเขาก็ตัดสินใจแบบใหญ่ๆเลยเขาบอกว่าเนี่ยสามารถพูดเรื่องการทำร้ายเนี่ยเรื่องสงครามเรื่องการฆ่าคนเนี่ยบนโต๊ะอาหารเนี่ยเรื่องจ้างคนไปฆ่าคนนั้นคนนี้เรื่องการขายมนุษย์เรื่องขายยาเสพติดเรื่องขายอาวุธเรื่องทำสงครามบนเนี่ยกำลังนั่งกินไปก็คุยกันเราจะทำสงครามกับประเทศไหนอะไรแต่อะไรอย่างนี้นี่คือลักษณะของไซโคพาธไหมคนบ้าไหมโรคจิตไหมแต่ตอนนี้โลกของเรากำลังถูกปกครองโดยกลุ่มคนที่เป็นโรคจิตน้อยๆเท่านั้นเองไม่เท่าไหร่คุณต้องตื่นคุณต้องรู้และทั้งหมดนี้ดิฉันก็ยังจะไม่ชี้หน้าด่าในกรในขอนางงออะไรต่ออะไรว่าเธอเลวคนในที่สุดนี้มันมาลงที่ไหนคุณมันมาลงที่เจอรี่ของเขาใช่ไหมคุณจะไปด่าเปลือกเขาทำไมอ่ะแต่จุดสำคัญคือเจอรี่ของเขาอ่ะที่บวกกับอวิชชาไงที่เขาไม่รู้เหนือรู้ใต้อ่ะจึงทำให้เขาเป็นอย่างนี้คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่อย่างน้อยคุณจะต้องเอาความรู้นี้เข้าไปความรู้ของพระเจ้าเรื่องขันห้าสติปัฏฐานสี่สองเรื่องเท่านั้นแหละสองเรื่องเท่านั้นน่ะสามารถเปลี่ยนโลกได้คุณเพราะเราจะสามารถเอาเจอรี่เขาเนี่ยดำๆพวกนี้ออกมาได้เนี่ยสอนให้เขาเนี่ยตัวกายตัวใจไปไหนไปด้วยกันเนี่ยเอาธาตุรู้ดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกแค่นี้เองอะเจอรี่พวกนี้ก็หลุดแล้วอะรู้ป่ะแค่นี้เองแล้วเขาก็จะเกิดความสงบแล้วถ้าคนหมู่มากทำให้ความสงบของคน1คนเนี่ย10คนก็รวมมากขึ้นใช่ไหมนะ100คนแสนคนล้านคนความสงบมันก็มีมากขึ้นฉะนั้นถ้าความรู้นี้สามารถเอาไปสอนได้แบบทั่วโลกเลยสันติภาพโลกมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองก็คือเน
ต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะทําของตัวเองโลกมันก็สงบจบไม่ต้องอาศัยด็อกเตอร์นี่พระพุทธเจ้าของเราพูดมาตั้งเท่าไหร่แล้วคุณเห็นไหมในที่สุดมันลงที่เนี่ยนะภูมิปัญญาของเราทางเอเชียของเราแต่น่าเสียดายว่าความรู้ในลักษณะขอบคุณมากนะคะความรู้ในลักษณะเช่นนี้เราไม่มีการสอนขันห้าเนี่ยเราพูดท่องกันอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนเลยนะคะถ้าคุณต้องการให้ตัวเองเนี่ยนะแข็งแกร่งมากขึ้นคุณต้องให้วิตามินแมงทองฉะนั้นทุกครั้งที่คุณเนี่ยใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายได้แล้วนะคะพาตัวใจกลับบ้านได้แล้วตรงนั้นเนี่ยคือการให้วิตามินแมงทองให้แมวทองแข็งแกร่งทำไมแมวกับหนูเพราะที่ฉันต้องการให้คุณดูว่าแมวนะคะจะข่มขู่หนูได้ถ้าแมวแข็งแกร่งแล้วหนูยังไงก็ต้องกลัวแมวหนูยังไงก็ต้องกลัวแมวนะคะตัวมันเล็กกว่าฉะนั้นตรงนี้คือยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ที่พระเจ้าให้เรามาสติปัฏฐาน4ทางสายเอกสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานเนี่ยถ้าคุณเนี่ยสามารถทำตรงนี้ได้แมวตัวใจธาตุรู้ของคุณเนี่ยจะ alert จะแข็งแกร่งมากเลยพอหนูเนี่ยทีนี้เข้าบ้านเนี่ยมันจะไม่กล้าสู้แมวมันจะหนีไปตรงนี้คือทางออกนี่คือมรรคนี่คือมรรคเนี่ยคือทางออกฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวคุณเอ้ยขันห้ากับสติปัฏฐาน4เพียงพอที่จะนำสันติภาพมาสู่ชาวโลกเพียงพออย่างมาก2เรื่องรู้เท่านี้ก็พอแล้วจริงๆนะคะแต่น่าตกใจมากเลยว่าความรู้มากมายความรู้ที่มันเจ๋งที่สุดดีที่สุดในโลกในจักรวาลในสังสารวัฏเนี่ยนะกลับกลายเป็นความรู้ที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนนะคะส่วนมากสอนตามประเพณีแล้วก็คนมีปัญญาก็เข้าใจแหละแต่ไม่ใช่ทุกคนเข้าใจแต่ที่จริงความรู้อันนี้มันต้องเข้าไปในระบบการศึกษาของโลกนะคะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะจะต้องมีความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวเราก็ตายไปแต่คุณต้องคิดถึงเนี่ยตาอินโนเซนต์ของลูกเราลูกเราหลานเราอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรกับเขาเรากำลังเตรียมเขานะลูกตื่นเช้าๆไปเข้ากวดวิชาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าอีก20ปี23ปีเขาจะได้กลับกลายมาเป็นอย่างนี้มาวิ่งไล่หาเงินเพื่อเขาจะได้เข้าไปในตลาดการแข่งขันแรงงานได้ดีขึ้นนะเรียนอินเตอร์เรียนที่เก่งๆลูกอะไรเนี่ยจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะได้นะระดับสูงๆอะไรต่ออะไรดีๆเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้มาอย่างนี้แล้วก็หาเงินจนตายดินี่คือสิ่งที่เรากำลังทำกับลูกของเราที่เรารักมากน่าเศร้าไหมคุณต้องเศร้านะคุณต้องสลดแล้วคุณต้องรู้สึกรับผิดชอบว่าฉันจะเปลี่ยนยังไงแค่ขอให้คุณมีจิตสำนึกได้ไหมจิตสำนึกว่าฉันต้องพยายามฉันต้องทำดิฉันเป็นหัวหอกให้คุณนะนะคะสิ่งที่พูดพวกนี้ไม่ใช่ง่ายพูดสวนกระแสชาวบ้านไปหมดถ้าใครมันไส้ดิฉันน่าจะสุนนักเดียวไปแล้วแต่คงไม่ไปเพราะไม่ทำนะคะฉะนั้นเราจะต้องพยายามไม่ใช่ทำให้เราเองดิฉันไม่ได้ใช่ทำให้ตัวเองนะคะเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่สิ่งที่จะต้องเหลือให้กับลูกๆของเราเขาจะช่วยตัวเองยังไงคุณดูพวกเราเนี่ยโตๆกันอย่างเงี้ยแล้วไปทำงานอย่างเงี้ยนะเรายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล้วโลกนี้คุณคิดว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้หรอดีขึ้นในลักษณะของเทคโนโลยีอ่ะใช่แล้วคุณเห็นมั้ยว่าเทคโนโลยีมันทำร้ายเรายังไงแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงแล้วเราจะทำยังไงที่จะลูกให้เราดีขึ้นคำตอบนะคะดิฉันหัวหอกให้คุณสถาบันพาตัวใจกลับบ้านโฆษณาให้เลยเราจะต้องมีจุดนึงที่ดิฉันเนี่ยนะพยายามที่จะเอาความรู้พวกนี้เนี่ยนะใส่เอาไว้นะคะหลังจากที่ดิฉันตายไปแล้วความรู้พวกนี้แน่ๆที่อัดกันจะเป็นครูบาอาจารย์สอนพวกเราต่อเข้าใจไหมนะคะโดยเฉพาะลูกหลานเลนโหลนของเรานี่เป็นเรื่องของแก่นธรรมที่จะต้องให้มันคงอยู่นะคะนานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะช่วงนี้โลกของเรากำลังเปลี่ยนยุคสมัยนะคะ
ฝรั่งเขาก็เปลี่ยนเขาบอกว่าพูดถึงการเปลี่ยนดวงดาวแต่ดิฉันมองในลักษณะว่ากำลังหมดยุคของพระเจ้าโคตมะของเราละแล้วกำลังจะเข้าสู่รุ่งอรุณของพระศาสดาองค์ใหม่คือพระศรีอริยะเมตไตรฉะนั้นมิคสัญญีเนี่ยเรารู้ว่ามันจะต้องหูดับตับไหม้อ่ะนี่คือเนี่ยนะเนี่ยกลองเนี่ยนะกำลังลั่นละนะคะฉะนั้นคุณต้องใช้ชีวิตเนี่ยนะที่ไม่ประมาทอย่างยิ่งเลยนะคะฉะนั้นส่วนหน้าที่ของดิฉันเนี่ยก็คือดิฉันจะต้องจัดการเนี่ยงานโอ้โหงานที่จะต้องทำเยอะมากแม้ไม่สอนนะดิฉันต้องเขียนต้องทำเนี่ยพวกวิดีโอพวกนี้ต้องทำซับไตเติ้ลไม่ใช่สอนแต่คนไทยฝรั่งดิฉันก็ต้องดูแลก็ต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นมนุษย์เพราะดิฉันไม่ได้ดูว่านี่ไทยนี่ฝรั่งอะไรแต่อะไรไม่เพราะฉันดูเข้าไปแล้วก็คือจิตวิญญาณที่หลงทางทั้งสิ้นดิฉันไม่ได้ดูแต่เปลือกดูเข้าไปในจิตวิญญาณที่มันหลงทางช่วยได้ก็ต้องช่วยแบบเต็มที่ฉะนั้นที่อัดพวกนี้เนี่ยหาคนทำซับไตเติ้ลถ้าใครอยากจะช่วยเข้ามาช่วยเลยนะคะเขียนซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยแล้วกลับไปเนี่ยดิฉันก็ต้องมานั่งแปลเพราะไม่มีใครจะแปลให้ดิฉันได้ไม่มีใครนะคะเพราะคุณไม่กล้าที่ต้องแปลแบบเฟ้งๆเลยอย่างดิฉันเนี่ยดิ้นได้เพราะเป็นงานของดิฉันฉะนั้นดิฉันเนี่ยต้องทำแบบให้เร็วที่สุดเลยนะคะเวลามันน้อยมากแหละที่จะต้องดูแลคนที่ทั่วให้มากที่สุดฉะนั้นงานพวกนี้นะคะจะเข้ามาอยู่ในสถาบันพาตัวใจกลับบ้านที่ศาลายาที่ศาลายาซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแบบละเดี๋ยวจะเอานั่นให้ดูนะคะทงที่ละเรากำลังจะเริ่มละนะคะกำลังอยู่ในนั่นแต่ดิฉันทำเองไม่ได้เราต้องการทุนเยอะ20ล้านเท่านั้นฮะเท่านั้น ตอนนี้เรามีตั้ง2ล้านเหลือแค่18ล้านเองเหลือแค่18ล้านนะคะเราก็ช่วยกันนะคะช่วยกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีที่ของตัวเองแล้วดิฉันพอเสร็จแล้วเราดิฉันยังต้องมาวางแผนว่าจะทำอะไรแต่อะไรเป็นลักษณะของบ้านจะทำยังไงที่จะให้คนเนี่ยนะปฏิบัติธรรมในบ้านได้ในขณะที่อยู่ในครัวเนี่ยนะล้างถ้วยล้างชามหั่นผักหั่นหญ้าอะไรแต่อะไรเนี่ยจะพาตัวใจกลับบ้านยังไงจะมีสติอยู่กับฐานยังไงดิฉันจะต้องเตรียมพวกนั้นไว้นะอยู่ในห้องน้ำกำลังหรือห้องนั่งเล่นกำลังรีดผ้าอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยผ้าอะไรแต่อะไรพวกนี้ทำยังไงเพราะว่าในที่สุดแล้วนะคะเราก็ต้องทำนี่แหละในบ้านของเราตลอดเวลาไอ้การไปเข้าคอร์สอบรมอะไรต่ออะไรตรงนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ในที่สุดแล้วคุณต้องไปเอาความรู้พวกนั้นกลับมาบ้านแล้วก็มาทำต่อฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของการสร้างสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเพราะตอนนี้ดิฉันยังเป็นโนมาดอยู่คือเล่ร่อนเข้าใจไหมคือเล่ร่อนใครให้ไปไหนก็ไปอะไรแล้วงานมันก็กระจายไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรแล้วมันมีสิทธิ์ที่หายไปแล้วมันก็มีนะคะมันไม่ได้อยู่กันเป็นกอบเป็นกำแล้วดิฉันห่วงลูกหลานเลยเห็นในตาของเด็กแล้วดิฉันโอ้โหแบบสงสารมากเลยสงสารมากเพราะพ่อแม่ตอนนี้เนี่ยนะมีแต่เอาวัตถุเนี่ยนะเลี้ยงลูกเอาเงินเลี้ยงลูกอยากได้อะไรอยากกินอะไรเอาเงินนี่นะป้อนใช่ไหมซื้อนู่นซื้อนี่อะไรต่ออะไรแล้วเด็กมันก็รู้แค่นี้แต่ความรักความอบอุ่นใช้เวลากับลูกคุยกันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไม่มีเลยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเด็กตัวแค่นี้นะ15 16ไปภูเก็ตเนี่ยเขาว่าอะไรลูกศิษย์เล่าให้ฟัง15 16เนี่ยก็ไปท้องเสร็จแล้วบางทีนะครอบลูกในหอพักของตัวเองแล้วเด็กวิ่งออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหย่อนจากแน่ๆข้างบนน่ะทิ้งออกมาเลยอ่ะเนี่ยจะขอเนี่ยข้างบนเนี่ยบางทีก็มีทิ้งขยะแล้วหมามันยังไปลากเอาเด็กมาเด็กหมามันยังมันยังใจมันสูงกว่ามนุษย์น่ะคลอดลูกออกมาแล้วก็ไปทิ้งกองขยะนี่หมาไปลากออกมาเข้าใจมั้ยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่ฉันดูสังคมแล้วโอ้โหเข้าอ่อนเลยแต่ตรงนี้แหละที่ทำให้ดิฉันน่ะมีพลังว่าเราต้องทำเราต้องลุยเราต้องสู้ตกปลาทีละตัวดิฉันก็เอาไปออสเตรเลียดิฉันสอนเนี่ยตัวต่อตัวเลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายจากคนไทยแม็กกี้เนี่ยทุกคนไทยเนี่ยยุคเสื้อเหลืองเสื้อแดงตบตีกันเขาก็บอกเขาก็รู้จักคนไทยแถวถนนข้าวสารเขารู้จักนะเขาพูดภาษาพอได้แล้วยังไงอะไปแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงตีกันเขาบอกเขาอยากจะไปเอาเสื้อผ้าไปแจกเด็กๆให้ทางใต้แล้วเขาก็ไปกับใครเนี่ยพอมานั่งรถเนี่ยเขาดูคนนอกค่ะคนพวกนี้ไม่รู้จักเขาสักคนเนี่ย
ไม่รู้จักสักคนเลยตรงนั้นก็เริ่มกลัวละเจอรีบกลัวเข้ามาละแล้วก็เอาเข้าไปเก็บเอาไว้ในบ้านไม้เก่าๆโทรมๆในสวนยางแล้วก็จะต้องกินยาปรากฏว่ายาก็ไม่มีว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องไปอะไรต่ออะไรแล้วก็คิดว่าจะไปช่วยคนแต่ปรากฏคนที่พาเข้าไปเอาไปขังไว้ในสวนยางก็ไม่ถึงกับขังอ่ะแล้วทุกวันจะมาขอเงินเขาขอเงินแล้วก็กลัวก็ต้องให้เงินแล้วก็จนหมดเลย2อาทิตย์นะคุณ2อาทิตย์น่ะรู้ไม่มีใครพยายามจะบอกเขาว่านะมีลูกออสเตรเลียลูกสาวเนี่ยออสเตรเลียอะไรพยายามจะพูดแค่นี้เขาพูดเนี่ยเขาแล้วเขาฟังภาษาใต้ไม่ได้ปรากฏว่าสติแตกเลยสติแตกเขาเอาเงินจนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วก็มาหย่อนเขาไว้ในกรุงเทพดีนะไม่ฆ่าตายหย่อนเขาไว้ในกรุงเทพเขาบอกว่าเปิดไอ้นั่นออกมาเหลือกระดาษแผ่นเดียวไม่มีเงินติดเลยกระดาษแผ่นเดียวเพราะไอ้แผ่นนั้นมีโทรศัพท์ของเพื่อนเขาที่ถนนข้าวสารคนก็คงช่วยแต่ถึงตอนนั้นน่ะเขาจะตายแล้วจะตายแล้วหลับไม่รู้เหนือหรือใต้ก็งงไปหมดเลยก็เลยพอโทรศัพท์แล้วความช่วยเหลือก็มาไปถึงออสเตรเลียกลับไปถึงออสเตรเลียเกิดอะไรขึ้นเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยเข้าโรงพยาบาลบ้าเลยใช่ไหมสามเดือนแล้วถึงมาถึงตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านเขาติดต่อกับดิฉันผ่าน Facebook หลายปีแล้วดิฉันก็บอกว่าปีนี้ไปออสเตรเลียเราต้องได้เจอกันนะมาเข้ามาอบรมกับดิฉันเขาถ้าใกล้ที่สุดก็คือเมลเบิร์นแต่ปรากฏว่าดีใจมากบอกว่าโอ้โหสุภวรรณฉันจะได้เจอเธอแล้วแต่พอเอาจริงๆ 3-4 วันก่อนเจอที่เขาบอกเขาออกจากบ้านไม่ได้เขากลัวคนแล้วยังมีความคิดว่าพวกเสื้อแดงจะมาตบตีเขาเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะจะมาทำร้ายเขาจะมาฆ่าเขาอยู่ออสเตรเลียนะเนี่ยเห็นไหมตัวสัญญาเนี่ยตัวสัญญาสำคัญนี่ยังหลอนเขาอยู่เลยในที่สุดมาไม่ได้ดิฉันก็เลยไม่เป็นไรถ้าเธอไม่จะมาไม่ได้ฉันจะไปหาเธอก็เลยไปหาเขาอ่ะก็ไปเนี่ยพอดีลูกศิษย์ที่ดูแลดิฉันอยู่เขาก็มีบ้านที่อยู่ใกล้จะใกล้กับบ้านของแม็กกี้ประมาณแค่ขับรถมา40นาทีก็เลยมาเจอก็สอนเขาตัวต่อตัวคุณเห็นภาพเขาได้ในหนังสือใน Facebookเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นดิฉันไม่เกี่ยงเลยใครก็ตามถ้าต้องการรู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคะดิฉันให้หมดไม่มีอะไรหมกเม็ดไม่มีอะไรเลยรู้อะไรให้หมดเพราะต้องการให้คุณเนี่ยนะเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นเราต้องการทำโลกนี้มันเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นสำหรับลูกหลานเลนโลนของเราไม่ใช่มีแต่เรื่องหาเงินอย่างเดียวเพราะยังไงเนี่ยในที่สุดเงินมันต้องไปแหละถ้าเข้าสู่ยุคภาษีอาร์เราไม่ต้องใช้เงินละใช่ไหมเราคุณจะเอาอะไรคุณก็ไปสิมูเมืองอะไรต้นอะไรกันเราไปพึ่งกับอะยกทรงอะเบอร์อะไรอะกางเกงในอะไรเสื้ออะไรอะไรอย่างนี้ไหมก็เหนื่อยรุ่งตาคุณก็ไปสอยเอาใช่ไหมในถึงยุคนั้นไม่มีเงินแต่ตรงนี้เรากำลังเกิดในไทม์ไลน์ในเส้นเวลาของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะอย่างรุนแรงเนี่ยการเกิดขึ้นของพวกยูทูบอะไรต่ออะไรข้อมูลอะไรออกมาทะลักออกหมดเลยฉะนั้นเรามาถึงจุดที่เริ่มต้นใหม่จริงๆพวกความรู้ทางโลกอะไรต่ออะไรเริ่มต้นใหม่หมดเลยทุกท้าทายคุณอ่านนะคะดิฉันให้หนังสือเล่มนี้คุณฟรีฟังให้ดีก่อนนะฟรีในลักษณะไฟล์ PDF คุณเอาไปเลยคุณเอาไปแชร์คุณเอาไปส่งต่ออะไรหนังสือเล่มนี้5ปีนะกว่าจะออกมาได้ใช้ความพยายามสูงมากเพราะมันยากเขียนยากแต่อีกส่วนที่พิมพ์ดิฉันจำเป็นต้องพิมพ์แล้วต้องขายเพราะนี่คือรายได้ของดิฉันที่ออกกลับไปแทนไปแต่ส่วน PDF คุณเอาไปเลยนะคะแล้วถ้าคุณอ่านแล้วคุณเห็นด้วยกับงานของดิฉันคุณช่วยดิฉันหน่อยเรื่องสถาบันพาตัวใจกลับบ้านคุณช่วยทำให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ทำให้ดิฉันเข้าใจไหมดิฉันไม่จำเป็นเดี๋ยวจะกลับไปอยู่อังกฤษก็ได้เดี๋ยวรัฐเขาเลี้ยงมีเพนชั่นอะไรต่ออะไรแต่นี้เราทำให้ลูกของเราหลานเราเหลนเราเพื่อว่าความรู้ในเรื่องแก่นธรรมจะได้อยู่ต่อนานที่สุดเท่าที่ทำได้นานนี่มันเนี่ยยืดอายุของพุทธศาสนาออกไปหน่อยไม่ให้มันล้มเร็วขึ้นเพราะตอนนี้ความรู้เรื่องนิพพานไม่มีใครพูดอีกแล้วไม่มีใครกล้าพูดนะคะแต่ดิฉันเนี่ยฟันเอาตรงๆโอเคนะคะเราต้องช่วยกันนะคะไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันต้องช่วยอาจารย์สุพลช่วยตัวเองช่วยลูกคุณหลานคุณเพื่อว่าเราจะได้มีสถานที่นะคะที่สามารถเอาความรู้นี้เนี่ยต่อไปได้แล้วในช่วงที่ดิฉันยังมีชีวิตอยู่ดิฉันจะพยายามทำให้มากที่สุดทิ้งพวกงานเขียนงานวิดีโออะไรต่ออะไรให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เ
พื่อจะได้คนจะได้เรียนรู้ต่อไปหมดลงแล้วเหลือครึ่งขีดไปกินกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณเอกลักษณ์จะเปิดไทเก็ตให้คุณดูในไทเก็ตตรงนั้นน่ะดิฉันก็ยังพูดลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกต่างๆแล้วดิฉันจะเชื่อมกับคำว่าสัจธรรมคุณฟังให้ดีฟังให้ดีตรงนั้นน่ะแล้วก็ทำแล้วดิฉันจะแล้วกลับมาตอนหลังโอเคเชิญค่ะเชิญ